ไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับก็มาพบกันเป็นคืนที่2ครับสำหรับสัปดาห์นี้กับรายการไฟเย็นพบประชาชนผมคุณทองไฟเย็นครับจอมไฟเย็นครับก็เช่นเดิมนะครับคุณลุงสนามหลวงก็ยังสแตนบายสายอยู่กับเรานะครับวันนี้มีเรื่องตื่นเต้นอะไรเกี่ยวกับสสจบ้างครับสสจยังไม่ได้มีโพสต์อะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่ครับมีแต่ประมาณ2วันก่อนเป็นเรื่องวันกอดแมวโลกแกก็โพสต์รูปกอดแมวขึ้นมาอ้าวแกรักหมาไม่ใช่เหรอแกรักหมดแล้วแกไปอยู่รีพายอยู่ฝรั่งเศสแกมีอะไรเลี้ยงก็เลี้ยงหมดเลยเหรอเหรอของเพื่อนบ้านของอ๋อเหรอไม่ใช่รับจ้างเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรอกนะก็คิดถึงนะพี่เจียมไม่รู้เป็นไงบ้างวันนี้ก็คงจะแอบฟังอยู่นะครับเพราะว่าชาแนลนี้ชอบนินทาแกฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านละกันเนี่ยมีอะไรเอาสักหน่อยพอหายคิดถึงกันเมื่อวานเป็นเรื่องเชิญเชิญนะเห็นเขาว่าวันนี้เป็นวันกอดแมวสากลเหรอใครฟ้าช่างคิดบอสื่อจ่อไม่มีทางทำจริงๆเดี๋ยวนี้เขียนภาษาเกรียนนะอย่างหนึ่งที่ผมเสียดายมากของการลี้ภัยคือไม่ได้เล่นกับหมาผมเป็นมนุษย์หมามากกว่ามนุษย์แมวแต่ก็ไม่รังเกียจแมวนะชอบอยู่แต่ไม่มากเท่าหมาเดินไปตามถนนเจอฝรั่งจูงหมาเหมือนกันแหละแต่เกรงใจทั้งเจ้าของและทั้งหมากลัวหมาฟังภาษาไทยหรืออังกฤษไม่รู้เรื่องด้วยคันจะส่งภาษาฝรั่งเศสมันก็เจเนปาลิสปาซิฟานเซสเสียอีกอะไรก็เขียนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะเดี๋ยวนี้เจ้าแมวตัวที่เห็นนี้ไม่ใช่ของผมหรอกเป็นของเพื่อนบ้านแต่มันชอบแวะมาหาผมบ่อยๆที่จริงมันไม่ถึงกับชอบให้อุ้มกอดนะไม่รู้ทำไมแต่มันชอบมากๆคือชอบขึ้นมานอนบนเตียงผมหรือบนตัวผมเวลาผมนอนอ่านหนังสือหรือพักผ่อนบนเตียงรวมทั้งตอนกลางคืนที่ผมจะหลับด้วยถ้าบังเอิญมันมาตอนนั้นซึ่งหลังๆก็บ่อยเหมือนกันบ่อยครั้งมันจะมอนดอมบนตัวผมแล้วก็หลับปุ๋ยครอกครอกเสียงส่งเสียงกรนไอเราจะขยับตัวหรือลุกไปทำอย่างอื่นก็เกรงใจมันมากอ๋อนี่ก็เป็นสเตตัสฟลุ้งฟลิ้งนะฮะฟลุ้งฟลิ้งครับได้ไป4,100ไลค์นะปกติจะประมาณอยู่ที่ประมาณ500-1,000แต่ตัดกันเมืองก็ดีฮะก็จะได้คุยกับพี่คุณลุงสนามหลวงไวขึ้นครับสำหรับมิลลักแฟนเพลงนะซึ่งมารอเขาเรียกว่าเข้าเฝ้าเหรอไม่ใช่รอชมบารมีเดี๋ยวผมต่อสายก่อนต่อสายไปหาลุงสนามหลวงก่อนครับก็หลับละมั้งสวัสดีครับยังอยู่สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีสบายดีครับวันนี้เสียงแจ่มใสคุณลุงครับเสียงแจ่มใสเป็นปกติหลังจากที่ได้แช่ฟอร์มาลินเล็กน้อยไปอย่างนั้นอีกแบตเตอรี่เป็นไงบ้างหมดหรือยังแบตเตอรี่ไม่มีปัญหาเพราะเราเป็นเจ้าของแบตเตอรี่ FB สารพัดเป็นหมดแล้วเป็นเจ้าของมาทุกอย่างในโลกนี้ยกเว้นอย่างเดียวที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของคือความดีนอกนั้นเราเป็นเจ้าของหมดเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็อยากจะฝากเตือนขอให้ทุกคนเร่งมืออย่างที่สั่งไปแล้วนะถ้าธรรมกายยังอยู่พวกมึงตายหมดพูดแค่นี้นั่นแหละมีหลักฐานไหมครับหลักฐานเหรอถ้ามันมีหลักฐานก็ไม่ใช่กูสิวะอ๋อนี่แนบเนียนเนี่ยเข้าใจไหมว่ายิ่งจริงยิ่งผิดเคยได้ยินไหมครับครับครับยิ่งจริงยิ่งผิดยิ่งโกหกก็ยิ่งผิดตกลงมันมีแต่ยิ่งผิดยิ่งผิดนี่เป็นน้องของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็แบบไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจนะไอ้ลิ้มมึงเดินงานให้เต็มที่นะทุกคนเนี่ยออกมาไม่อย่างนั้นแล้วไอ้คดีที่หลงเหลือข้างคาอยู่จะติดคุกกันหมดเข้าใจไหมตกลงว่าใช้สนธิลิ้มแทนพุทธอิสระเลยฮะใช้มันทุกตัวนั่นแหละอ้าวเหรอฮะหมาเลี้ยงไว้แล้วมันจะเปลืองพิธีกีเปล่าๆต้องทำหน้าที่ตอนนี้มึงดูไอ้เปลสีเงินเป็นตัวอย่างทุกสื่อทุกแขนงอันนี้ก็หมาเหรอครับฮะอันนี้ก็หมาด้านสื่อนะฮะหรือไงอ้าวคิดว่ามันเป็นคนหรือไงอยู่มาตั้งนาน 2-3 วันก่อนประสานมฤคพิทักษ์น้องชายของอะไรวะธินวัฒน์มฤคพิทักษ์ไอ้คนนี้หน่วยก้านดีเป็นคนแนะแนววิธีการทำมากิน
ตอนหลังมันได้แต่แนวมันไม่รุ่งมั้งก็เลยมาอยู่กับคสช.ตอนนี้ก็ได้ทำหน้าที่ดูอย่างประสานเป็นตัวอย่างนะออกมาบ้างอย่าให้เลี้ยงเปลืองเพชรกีนะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มีหน้าที่ระดมให้เต็มที่งานนี้ถ้าจำเป็นเราจะใช้ Six October Modelแปลเป็นภาษาไทยว่าไทยโมเดล6ตุลาOh. งานนี้นักศึกษาเมื่อก่อนมาใส่ชุดสีอะไรเสื้อสีอะไรสีขาวใช่ไหมเดี๋ยวคุณลุงคุณลุงกำลังจะสื่อว่าจะจัดการกับสาวกธรรมกายเช่นเดียวกับจัดการนักศึกษาโมเดล14ตุลาอย่างนั้นเหรอเออมันคล้ายๆกันเพราะว่านักศึกษามันใส่ชุดสีขาวไงไอธรรมกายก็ชุดสีขาวเหมือนกันจะไปต่างอะไรกันวะไหวเหรอสู้ไหวเหรอไม่ได้นักศึกษาแบบหลักร้อยอันนี้เป็นล้านล้านนะมวลชนธรรมกายอ่ะมันเรื่องเล็กตอนนั้นเราคิดอยู่ตั้งนานสมัย6ตุลานี่คิดแล้วคิดอีกตอนนั้นก็ได้มีคุณธมยันตีแล้วก็ญาติของคุณนายปากแดงเนี่ย พลโทอุทานสนิทวงศ์ก็ได้ยานเกราะปลุกระดมสันติรุนเพก็ร้องเพลงหนักแผ่นดินไอ้ลูกหลานจันไรว่าไปนู่นไอ้พวกลูกวิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจันไรลูกอะไรก็ว่าไปนะครับกินหมาขุดอุโมงค์ตอนนี้เราก็เริ่มแล้วนะอย่าลืมใช้แผนเดิมนะแล้วเขาจะที่ไหนครับในวัดเลยไหมครับเขาจะเริ่มยังไงฮะคุณลุงฮะตอนนี้เขาถ้าว่าใช้โมเดลนี้จริงๆนะเขาจะเริ่มจากอะไรและจะสังเกตได้จากอะไรว่าเขาเริ่มทำแล้วไม่ต้องสังเกตหรอกมันทำให้เห็นเลยคือทำให้เห็นเลยทุกฉบับพาดหัวข่าวเนี่ยเลยบ้านเมือง DSI ผวาแดงกัดธรรมกายเออมันทำให้ DSI ยังผวาแล้วคนอื่นจะไม่ผวาเลยจานบินระดมสาวกอ๋อใช้คำว่าจานบินเหรอจานบินบางคนคิดว่าวันหลังมึงวงเล็บหน่อยนึงว่าไอ้จานบินมันคิดว่าไอ้มนุษย์โลกพังคานกลายเป็น UFO เดี๋ยวนี้เราไม่เรียกธรรมกายว่าธรรมกายครับเราเรียกว่าจานบินเราเรียกว่ามันกำลังเป็นรัฐอิสระอันนี้ต้องขอบใจท่านสนธิริมทองกุลมากผู้จัดการฉบับสุดสัปดาห์นี้เล่นเต็มที่เลยนะว่าเป็นรัฐอิสระครับใช้ทุกอย่างกำลังลองดีเราใช้วิธีดันไอ้ประยุทธ์ไอ้ประยุทธ์ตอนนี้ธรรมกายกำลังทำให้คสช.เป็นรัฐที่ล้มเหลวตอนนี้เรื่องสมเด็จช่วงพักไว้ก่อนพักเป็นช่วงๆเดี๋ยวมาเล่นใหม่สนใจตอนนี้ทุกอย่างมาที่ธรรมชโยเปลี่ยนชื่อเป็นสมิโยขาดำไม่ค่อยเห็นคนก็ใช้ชื่อนี้เขามีแต่เรียกมีแต่ฝั่งมีแต่ฝั่งไทยโพสต์ฝั่งที่เป็นแบบลักษณะว่าเทคไซส์มากๆอ่ะเขาจะเป็นอย่างนั้นเลยทุกฉบับต่อไปดิฉันก็จะเอาด้วยแพรวเพลทุกอย่างต่อไปเวลาดูหนังร้องเพลงสรรเสริญเสร็จตามด้วยด่าธรรมชโยต่ออีก5นาทีเราจะเอามันไว้ไม่ได้วันนี้ตัวแทนของเราเนี่ยได้พูดออกไปแล้วว่าธรรมชโยหรือธรรมกายมันเลวร้ายเหมือนระบอบทักษิณถ้าธรรมกายยังอยู่ทักษิณก็ยังอยู่มีหลักฐานชัดเจนจากการปรากฏตัวของนายกิติศักดิ์ศรีสุนทรหรือแจ็คไอ้นี่มันสนิทกับตั้งอาชีวะด้วยนะโทรสายถึงกันได้ถึงมันจะไม่รู้จักกันช่างมันเถอะระบบมันสนิทกันก็แล้วกันธรรมกายลัทธิเสื้อแดงเป็นแนวร่วมของกันและกันอ๋อนี่กำลังจะโยงไปถึงเสื้อแดงให้จนได้เหรอโยงถึงทักษิณใครเขาจะยอมเหรอสาวกธรรมกายทักษิณเขามีสลิมด้วยนะเล่าให้ฟังเขาก็มีคนรักในหลวงด้วยนะคนที่อยู่ในธรรมกายไม่เป็นไร
สลิมก็เปลี่ยนมาเป็นรถช่องครับไม่ต้องอย่าดื้อด้านอยู่รักในหลวงต้องเข้าใจในหลวงรักในหลวงจริงต้องรู้ว่าในหลวงชอบใครไม่ชอบใครจึงจะเรียกว่ารักจริงแล้วรักในหลวงต้องรักในหลวงคนเดียวห้ามรักคนอื่นห้ามปันใจอย่าปันใจให้กับฉันเมตตาฉันและจงรักฉันให้หมดใจจำเพลงนี้ได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจะพยายามโยงคนที่เกลียดทักษิณมันมีอยู่พอสมควรเราต้องเอาธรรมกายเป็นทักษิณให้ได้อ๋อนี่ลุงจะไปเอาธรรมกายไปแปลงเป็นทักษิณเพื่อให้ล้มเลยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ตอนนี้นายประสานมาลึกกับพิทักษ์ตะกี้เรียกผิดเรียกแต่ละวรกุลขอโทษด้วยนะเจ้าหน้าที่อย่าไปจับผิดนะเว้ยจับให้ถูกคนประสานมาลึกกับพิทักษ์เนี่ยอดีตสวสมาชิกสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติได้พูดในวันที่5มิถุนายนก็คือวันนี้แหละครับบอกว่ารัฐกรรมกายเราเรียกว่ารัฐธรรมกายเราไม่เรียกวัดเราเรียกรัฐโอ้เพราะมันกำลังทำตัวแบ่งแยกดินแดนเป็นขบฏผีบุญสมัยใหม่ไปนู่นเลยเหรอใช่เราเรียกว่ารัฐกฎหมายฉบับเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยสมัยรัชกาลที่5เนี่ยฉบับเอามาใช้ได้รัชกาลที่5อันนั้นเป็นแบบฉบับโมเดลเป็นแบบฉบับอ๋อท่านปู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมกายกับระบอบทักษิณเป็นอันเดียวกันเหมือนกันอย่างกับแกะเหมือนอย่างกับออกมาจากฝาเดียวกันคือมีผู้นำที่หนีอาญาแผ่นดินเหมือนกันทักษิณหนีไปดูไบส่วนธรรมชโยหนีไปอยู่ในวัดธรรมกายหนีอาญาแผ่นดินไม่ยอมตรวจสอบทำตัวอยู่เหนือกฎหมายนั่นประการที่สองมีท่าทีลีลาปลิ้นปล้อนสับปรับลวงโลกเหมือนกันทักษิณกับธรรมชโยเหมือนกันเป็นไอ้พวกลวงโลกเหมือนกันสั่งสมอำนาจและทรัพย์สินอย่างไร้ขีดจำกัดเหมือนกันทักษิณเป็นเผด็จการรัฐสภาส่วนธรรมกายเป็นเผด็จการศาสนาครบทักษิณทำให้คนแตกแยกประชาชนไทยแตกแยกธรรมกายเหมือนกันธรรมกายทำให้สงฆ์แตกแยกอวดอุตริมนุสธรรมทักษิณเป็นหนึ่งในห้าผู้นำที่เลวที่สุดในโลกมีอนันตริยกรรมเหมือนกับธรรมชโยเอาจากไหนมาพูดเนี่ยอันนี้ประสานมลิกพิทักษ์เป็นคนพูดผมว่าน่าจะเป็นผู้นำที่สวยที่สุดในโลกนะและอันสุดท้ายพวกนี้สร้างป้อมปราการปกป้องตนเองเอารถแบ็คโฮไปไว้หน้าวัดหมายความว่ายังไงสร้างรั้วลวดหนามใช้กองกำลังชุดเดียวกันเลยคือกาดเสื้อแดงไอ้พวกเถาบ้านเผาเมืองเพราะฉะนั้นเพื่อความสงบสุขเราจะจัดการมีหลักฐานไหมมีชัดเจน ไม่ได้ถามเลยเวงโตจิรการแนวร่วมแกนนำนปช.สารภาพแล้วว่าการโจมตีวัดธรรมกายด้วยข้อหาปาราชิกอวดอุริมนุสธรรมเป็นการพุ่งปลายหอกทำลายกลุ่มพระสงฆ์ที่เป็นฐานกำลังของฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายคนเสื้อแดงฝ่ายนปช.และฝ่ายของอดีตนายกทักษิณอย่างชัดเจนอันนี้คือคำสารภาพของนายเพชรเวงโตจิรการดังนั้นในเมื่อธรรมกายไม่ใช่วัดทำตัวเป็นรัฐอิสระทำตัวยิ่งกว่าโจร3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีหลักฐานชัดเจนมันเอาอาหารไปให้ประชาชน 3-4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
แสดงว่ามันไปส่งเสบียงให้พวกมันที่ก่อการร้ายนี่จะโยงไปถึงสามชายแดนจังหวัดใต้เลยเหรอโยงไปถึงนู่นเลยไอซึ่งไอซิดโยงไม่หมดโยงไปถึงอัลกออีดานู่นโยงให้หมดอัฟกานิสถานถึงซัดดามฮุสเซนโยงไปเรื่อยเปื่อยยังไงก็ได้ครับคนไทยมันโง่ด่าเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็โบราณท่านว่าแม้แต่สุเทพวงศ์กำแหงก็เคยร้องน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแต่บัลลังก์อ่อนๆของเธอทำด้วยอะไรเพราะฉะนั้นเราด่าไปเรื่อยๆจริงบ้างเท็จบ้างประโยคแรกจริงที่เหลือเท็จด่ามาทุกวันทุกฉบับผู้จัดการก็ด่าไทยโพสต์ก็ด่าบ้านเมืองก็ด่าแบงก์โพสต์ก็ด่าแนวหน้าก็ด่าทีนิ้วก็ด่าใช่ไหมโอ้นี่มันสื่อฝั่งเผด็จการทั้งนั้นเลยเนี่ยก็ใช่ไม่ใช่เผด็จการสื่อที่จงรักภักดีพูดให้มันถูกครับครับเดี๋ยวโดนก็หาหมิ่นประมาทผมไม่ได้หมิ่นผมพูดตรงๆสื่อที่จงรักภักดีทั้งหลายแหละเราจะต้องโฆษณาไปว่าวัดธรรมกายมันบังอาจท้าทายอำนาจรัฐทำตัวอยู่เหนือกฎหมายทำตัวเป็นรัฐซ้อนรัฐทำตัวเป็นรัฐเอกราชไม่มีใครแตะต้องมันได้มันกำลังทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐฐาธิปัตย์ซุปเปอร์แมนซุปเปอร์ฮีโร่ปนมนุษย์ขังข่าวกลายเป็นรัฐล้มเหลวไอ้ประยุทธ์กำลังจะกลายเป็นบ่อมีไก่กลายเป็นคนไม่เอาไหนไปแล้วเพราะฉะนั้นมึงต้องแสดงฝีมือถ้าธรรมกายยังอยู่มึงไม่อยู่ตอนนี้เราปล่อยข่าวไปแล้วว่าพระธรรมชโยหนีออกไปแล้วไปอยู่ที่รัฐโอเรกอนอเมริกาไปจานบินแน่ๆเลยไปจานบินบินไม่ได้มันเหรอเหรออ๋อเหรอทรงเขาเฉยๆเหรอเราก็บอกว่าจานบินเนี่ยบางเวลามันก็บินได้บางเวลาก็บินไม่ได้จานบินอันนี้อันตรายมากจานบินนี้มันใช้ในการหลบหนีและมันใช้ขนมนุษย์ต่างดาวมาทำลายโลกอันนี้มันเป็นภัยต่อโลกเพราะฉะนั้นต้องทำลายให้หมดเพื่อมวลมนุษยชาติตามเจตนารมณ์ของเอ็กแมนซุปเปอร์ฮีโร่ประจำพระราชวังโอ้ครับคุณลุงครับเอ๊ะปาจอมจำได้หรือเปล่าว่าธินวัฒน์คนนี้หรือเปล่าที่เคยเป็นรัฐมนตรีอะไรแล้วไปพูดไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ที่ว่าไปเอาแต่จำได้ว่าไอ้นั่นพี่ชายมันเหรอไอ้นั่นพี่ชายชื่อธินวัฒน์อ๋อที่ว่าบอกเอาน้ำมันหมูไปเทไอ้นั่นพี่ชายมันต้องลาออกจากตำแหน่งเลยอ่ะโดนกดดันเหยียดศาสนาใช่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 คุณไปเหยียดเขาไอ้นี่ชื่อเป็นคนเดือนตุลานะฮะประสานมฤคีพิทักษ์เป็นคนเดือนตุลาครับตอนนั้นโดนสมัครฟ้องที่สมัครบอกว่ามีคนตายคนเดียวแล้วประสานนี่ก็ไปว่าเลยโดนสมัครฟ้องเป็นคนเดือนตุลาเป็นคมนิขนานแท้ปัจจุบันก็ยังเป็นคนเหมือนเดิมแต่เติมวงเล็บนิดหน่อยว่ารอพระองค์แปลว่ารักษาพระองค์ครับก็ตกลงว่าธรรมชโยนี่หลวงพ่อธรรมชโยนี่ก็หนีไปแล้วจริงไม่จริงคุณลุงจะหนีไปได้ยังไงเหรอจะหนีไปทำไมคือกรณีอย่างนี้เนี่ยสร้างเหตุผลขึ้นมาว่าหนีจะได้มีเหตุผลไปบุกหาความชอบธรรมในการเข้าตรวจค้นบุกเข้าไปตรวจบุกเข้าไปตรวจแล้วก็จับแบบนี้คุณลุงครับโทษฮะถ้าแบบนี้สามารถยัดเยียดข้อกล่าวหาเช่นว่าซ่องสุมกำลังซ่องสุมอาวุธได้หรือไม่เข้าข่ายซ่องโจรอ้างยี่หรือเปล่าทำไมจะไม่ได้ไอ้พวกที่ตายในวัดปฐุมวนารามเราไปขุดอาวุธขึ้นมาใหม่เอี่ยมเลย ใช่ไหมสนิมไม่ก่อเลยไปขุด แล้วเราก็ไปขุดเองอะไรเองอยู่ในสระแล้วมันทิ้งอาวุธในสระมันฉลาดมากไปทิ้งอาวุธขุดขึ้นมาใหม่เอี่ยมเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราทำเองทหารของเราตำรวจของเราตำรวจคนไหนดีหน่อยเราก็จับย้ายใช่ไหมครับย้ายอยู่ไกลๆตอนนี้ก็ประเภทมีแต่ตำรวจของเราทั้งนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสื่อก็ของเรานะแล้วเรายังมีสายอีก
เราส่งทหารคนหนึ่งใส่เสื้อแดงเข้าไปก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับว่าเสื้อแดงอย่างนั้นอย่างนี้เผาบ้านเผาเมืองแล้วก็เผาเองแล้วเราก็เอาเงินประกันเองทำทุกอย่างเองปิดคดีเองสองต่อเข้าฮอตมันไม่ยากคือกรณีง่ายๆ6ตุลานักศึกษาเล่นละครประท้วงถนอมถนอมเข้ามาทำให้ช่างไฟฟ้า2คนถูกจับถูกตำรวจจับแขวนคอตายหน้าประตูนะเหรอโอ้ไปเล่นละครแล้วยังบอกว่าไปล้อเลียนเสี่ยหาคนหน้าตาคล้ายเสี่ยได้ไหมไม่ต้องหาหรอกเอาไอ้เสี่ยมาเล่นแล้วถ่ายไปเลยจบจะไปเอามาเล่นได้ยังไงถูกไปดูภาพนะเหมือนยิ่งกว่าตัวจริงอีกเขาตัดต่อก็มาจากไม่ต้องตัดต่อหรอกมันคือคนเดียวกันนั่นแหละไปดูหน้าก็รู้ผมไปซื้อมาหนังสือพิมพ์เนี่ยนะ500บาทเขาขายข้างถนนเนี่ยแต่เหมือนจริงๆผมเคยเห็นเห็นเคยมันยิ่งกว่าตัวจริงอีกมันเหมือนดูปุ๊บรู้เลยแต่มันมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าเป็นผู้ร่วมเกี่ยวกับกำกับคณะละครนี่เขาก็ยืนยันว่าเป็นมันเป็นรูปที่มันไปเหมือนในมุมแต่มันไม่ใช่มันมีการแสดงแบบนี้จริงๆเกิดขึ้นนะฟังไว้นะฟังไว้อภิรักษ์จักรกรีคนหนึ่งนะที่เปลี่ยนมาเป็นเสื้อแดงตอนนี้อายุจะ80แล้วเขาเล่าให้ผมฟังนะซึ่งเป็นเรื่องโกหกคุณไม่ต้องเชื่อหรอกครับเขาบอกว่าตอนนั้นจะทำลายนักศึกษาไม่รู้จะทำลายยังไงด่ากันแล้วนักศึกษารุ่นนั้นโชคดีมากยิ่งกว่าท่านธรรมชโยนักศึกษารุ่นนั้นนะรุ่นประมาณปี18ก่อนเกิดต้นปี19เนี่ยก่อนเกิด6ตุลานักศึกษาไปออกค่ายที่ไหนวิทยุก็จะมีแต่เพลงหนักแผ่นดินไอ้นักศึกษาคอมมิวนิสต์หัวแดงเป็นพวกเวียดนามพวกจีนอบรมมามันจะมาเผาบ้านเผาเมืองแบ่งแยกดินแดนอะไรก็ว่าไปนะไอ้พวกคอมมิวนิสต์พี่น้องทั้งหลายอย่าไปต้อนรับมันจะมาช่วยทำนาปลูกข้าวรุ่นโคตรพ่อโคตรแม่เราอยู่กันมากี่ร้อยปีไม่มีใครมาช่วยไอ้พวกนี้มันจะมาสอนลัทธิไปที่ไหนก็โดนด่าเปิดแต่เพลงหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินดังกระหึ่มทุกสถานีเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดเขาก็ยังคิดว่าเฮ้ยก็ยังทำอะไรมันไม่ได้จนมีคนปิ้งไอเดียว่าเอาไปโยงเกี่ยวกับฟ้าชายแล้วกันใช่ไหมฟ้าชายตอนนั้นนะ2519ฟ้าชายอายุ24ย่าง25เนี่ยยังหนุ่มๆเอาเลยเอาตรงนี้มาเป๊ะแล้วก็การชุมนุมนะนัดชุมนุมที่พระรูปส่งมาเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอะไรครับเรื่องรัฐมนตรีบางคนถูกปลดออกรัฐบาลเสนีคนที่ถูกปลดคือสมภักดิ์สุนทรเวชช่วยมาไทยกับสมบูรณ์สถิตรไอ้หมูหินเนี่ยไปชุมนุมเสือชาวบ้านเพื่อเรียกร้องรัฐมนตรีขวัญใจคือพวกขวาจัดกลับมาแต่ชุมนุมตรงนั้นไม่ใช่แล้วกลายไปแจกใบปลิวรูปฟ้าชายเนี่ยถูกแขวนคอเอาเรื่องนี้ปลุกเข้ามาแล้วก็ฆ่ามันประโยคเดียวที่ลูกเสือชาวบ้านพูดก็คือฆ่ามันทั้งวันนั้นเลยใช่ไหมครับที่ว่ามีวันนั้นทั้งวันนะคือฆ่ามันอย่างเดียวครับคือฆ่านักศึกษาอย่างเดียวธรรมกายก็จะโดนแผนนั้นเหมือนกันครับตอนนี้เป็นรัฐอิสระเป็นพวกทำลายศาสนาธรรมกายตอนนี้ถูกกล่าวหาเป็นพวกทำลายศาสนาเป็นพุทธไม่แท้คือกำลังจะถูกโดดเดี่ยวแล้วดีไม่ดีกลายเป็นกาดเสื้อแดงฮาร์ดคอร์ธรรมกายลัทธิเสื้อแดงแนวร่วมของกันและกันไปอ่านดูผู้จัดการรายสัปดาห์ฉบับล่าสุดเขียนอย่างนั้นเลยครับเขาพยายามทำทุกอย่างแบบเดียวกันน่ะเขามีแพทเทิร์นในการโหมกระพือสมัยข้านักศึกษานะเก่งมากทีแรกเอาประภาสเข้ามาคนไม่ค่อยเก็ทเท่าไหร่เพราะคนไม่ค่อยชอบประภาสประภาสมันไว้หนวดเอาถนอมเข้ามาก็ไม่ได้อีกถนอมบวชเป็นเนนครับบวชวัดบวรถนอมมาเยี่ยมพ่อป่วยใครไปบวชให้ครับญาณสังวรไงอ่ามันถึงได้เป็นสังฆราชแล้วญาณสังวรนะตอนไอ้หลวงโจรพุทธอุตริมันสร้างวัดอ้อน้อยอิสระคนที่ไปวางไปศิลาฤกษ์
ก็คือไอ้ยานสังวรอ๋อคือคนวางเสร็จแล้ววัดอ้อน้อยของไม่อยากจะเล่าขนาดทักษิณยังไปวัดนี้เลยเอาแล้วครับจริงป่ะเนี่ยเออทักษิณเคยไปทุกคนไปหมดเพราะว่าสังฆราชอุตส่าห์เข้าสนิทกันนะคุณทักษิณนี่เคยเป็นลูกศิษย์ของพุทธอิสระด้วยเหรอครับตอนนั้นดังมากวัดไหนดังนักการเมืองไปหมดไม่ได้นับถืออะไรหรอกนักการเมืองนักการเมืองก็ฉลาดครับเพราะรู้พระพวกนี้หลอกคนกินเขารู้แต่เขาก็ไปเพราะว่าพระพวกนี้มีอิทธิพลต่อทหารก็รู้นะว่าพระอันนี้มันสายใครมันสายยานสังวรมันถึงอยู่ในทุกวันนี้มันถึงประเภทอยู่เหนือกฎหมายเพราะอะไรเพราะมันเหมือนพ่อมันไอ้หลวงโจรพุทธอุตริกับภูมิพลมันเหมือนกันครับมันอยู่เหนือกฎหมายกับไอ้ประยุทธ์วันนี้มันทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้โมเดลตรงนี้นะครับสังเกตดูนะมีหลักฐานไหมสังเกตดูตามสื่อสังเกตดูแต่ละคนคำนูนสุทธิสมานไอ้ขาประจำไพบูลย์นิติวันน่ะเป็นอยู่แล้วพุทธอิสระเป็นอยู่แล้วประสานมฤคพิทักษ์แต่ด่าหน้ากันออกมาครับแม้แต่รุ่นลายคามเปลวสีเงินนะคนพวกนี้ซ้ายเก่าเขาไม่มีซ้ายเก่าแล้วมันอนุรักษ์อีกแบบนึงไม่อย่างน้อยคือเขาผ่านเหตุการณ์6ตุลามาได้ยังไงโดยที่เขายังเลือกวิธีคิดเลือกข้างอะไรอยู่แบบนี้คุณอย่าลืมนะสมัยนู้นน่ะเขาเป็นนักศึกษาฮะเขามีหัวใจเขาไม่มีอาชีพไม่มีว่าลูกเมียเดี๋ยวนี้นะครับซัมเมอร์ต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นฮะเดี๋ยวนี้ผู้ดีนี่ซัมเมอร์เที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวนอกเที่ยวเกาหลีเที่ยวยุโรปนะคุณไปดูนะบรรดาพวกมีเงินน่ะต้องอยู่คอนโดครับลูกต้องเรียนเมืองนอกแล้วใครจะให้เงินมันถ้าหากว่าคุณอยู่ฝ่ายเผด็จการนะคุณหาเงินไม่ยากหรอกเงินเดือนเป็นแสนแล้วก็กินสารพัดใต้ดินบนดินเนี่ยสารพัดขอให้คุณรับใช้เผด็จการครับประเทศจะชิบหายไม่เป็นไรประเทศยิ่งชิบหายพระองค์ยิ่งโปรดกษัตริย์องค์นี้นะครับภูมิพลเนี่ยเอาประชาชนเป็นพลังแต่เอาประชาชนลงเป็นทาสอย่างที่เมื่อวานนี้คุยใช่มั้ยทอมดันดีโดนไป15ปีกษัตริย์องค์นี้เนี่ยประชาชนยิ่งต่ำเท่าไหร่ท่านจะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นครับท่านสูงขึ้นเพราะประชาชนมันต่ำลงท่านไม่ได้แข่งความดีที่ท่านทำไม่ใช่นะครับท่านเด่นเพราะท่านทำลายคนอื่นไม่ให้มันดีเกินท่านน่ะท่านเป็นแชมป์เพราะว่าท่านไปวางยาคู่แข่งเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องพัฒนาฝีมือมันมีแต่แย่ลงครับคุณนักเกตไปราชการมีอะไรวันนี้คุณเปิดดูทีวีนะมีแต่ภาพเก่าๆสมัยเป็นเด็กมันแปลกมากกับกษัตริย์องค์นี้อายุ89ปีหน้า90ก็เห็นมาตั้งเป็น10 20ปีแล้วภาพพวกนี้นะครับใช่ไม่มีภาพใหม่เลยคุณดูดีๆนะคุณดูดีๆไม่มีภาพใหม่จะให้ใครออกไปไหนมันก็ลำบากมึงไม่มีตัวแทนเลยฮะขนาดบริษัททำเดี๋ยวนี้นะขอโทษทุกๆประเทศระดับผู้นำก็ 4-50 หมดคุณดูเครือใหญ่ๆก็ให้ลูกเขามาทำงานพ่อก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกุนซือเป็นเหมือนกับว่าทีมเป็นโค้ชอยู่ข้างหลังคุณดูนักฟุตบอลนะเตะได้สักพักหนึ่ง 3-40 เข้ามาเป็นโค้ชแล้วไอ้นักฟุตบอลชื่อภูมิพลมันเตะจนถึง89นักฟุตบอลนี่ใช่ไหมคุณดูกษัตริย์จิกมี่พ่อไอ้จิกมี่มันอ่อนกว่าฟ้าชาย3ปีอ่ะมันสละราชไปหลายปีแล้วจะครบ10ปีสละราชไปนู่นพอมันมางาน60ปี10ปีก่อนมันมางานเห็นปุ๊บนะมันรีบสละราชเลยมันสละราชมันอ่อนกว่าฟ้าชาย3ปีมันสละราชไป10ปีไอ้นี่ยังไม่ได้เป็นเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แสดงออกนี่นะมันไม่ได้มีแผนการอะไรเลยไม่มีวิสัยทัศน์อะไรเลยอยู่ได้แบบตัวอิจฉาวันๆไม่ทำอะไรคอยสอดส่องว่าใครดีใครดีก็หาทางล้มเขาเอาทหารขึ้นมาเขาปนกลัวประเทศนี้จะเจริญยังไงมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมถึงเรียกว่าภูมิพลไม่ใช่พระพัฒระมหาราชภูมิพลคือพระหายนามหาราชถ้ามันยังอยู่นะคุณนักเกตดูตอนนี้มีหลักฐานไหมลุงไปตั้งชื่อมีหลักฐานไหมคุณนักเกตดูตอนนี้มันแช่แข็งประเทศอ่ะโอ้ยลุงก็คุณดูเกาหลีเจริญผมถามคุณว่าพม่าตานช่วยนะตอนตานช่วยเต็งเซ็ง50ปีเจริญไหม
จริญไหมอันนั้นคือหลักฐานเขามีชื่อแล้วชื่อตั้งไว้แล้วมีแล้วแต่ว่าไม่ใช่ที่ลุงเรียกมาฮะเขามีชื่อพระพัทระถ้าประชาชนชนะเมื่อไหร่ผมจะให้โหวตประชามติระหว่างข้อหนึ่งภูมิพลพระพระธรรมราชก็สองไหร่ล่ามหาราชมึงจะเลือกอะไรเอาไหมล่ะเออมาแข่งกันไหมล่ะแล้วก็สามวันไม่โดนในหนึ่งสองกันทั้งคู่หาไม่มีมันไม่มีกษัตริย์แล้วอ่ะโอ้ครับแล้วก็จะเป็นได้จริงเหรอลุงทำไมจะเป็นไม่ได้ว่าอเมริกายังเป็นทุกประเทศในโลกนี้เขาไม่มีกษัตริย์ถึงมีก็เหมือนไม่มีนะมีไอ้ประเทศเฮงซวยเนี่ยที่ยังมีกษัตริย์ส้นตีนอย่างเงี้ยจะตายก็ไม่รู้อยากตายมันแปลกคนไทยเนี่ยนะคนไทยมันถูกหลอกจนมันอยู่กับเขาเรียกว่าอุปทานหมู่มันแปลกตรงที่ว่าคนไทยรักในหลวงรักได้ยังไงกูถามมันช่วยอะไรมึงกูถามมึงมันทำให้ประเทศเสียโอกาสเท่าไหร่วันหนึ่งมันกินงบคุณ50 ล้านนะคุณคิดว่าน้อยเหรอ18,000 กว่าล้านอ่ะอันนี้เฉพาะงบเทิดทูนสถาบันนะคนไทยมันอุปทานครับมันถูกหลอกเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นภูมิพลเป็นกษัตริย์ที่จริงมันเป็นทรราชมันแปลกเพราะฉะนั้นมันถึงมี112ทำไมเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงถ้าจริงๆมันใช่มันต้องมี112หรือวะใช่ไหมทองแท้ที่กลัวไฟหรือเปล่าทองแท้ไม่กลัวไฟครับอันนี้มันไม่ใช่ทองแท้แต่โดยระบอบมันบังคับให้เราต้องเรียกแบบนั้นน่ะมันก็เรียกคือผมถามคุณในโลกนี้นะในโลกนี้มีประเทศไหนเรียกกษัตริย์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีไหมไม่มีเขาไม่ได้ใช้คำมึงเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าไม่มีประเทศจีนเรียกฮ่องเต้คือเขาไม่ได้มีภาษาปรุงแต่งบาลีสันสกฤตแบบเรานี่ไม่ใช่ลองเรามันเป็นประเพณีมาแต่โบราณหรือเปล่าครับไม่ใช่พระพุทธเจ้าหลวงมาเรียกทีหลังสมัยนู้นกูนอะไรพวกนี้ครับสมัยสุโขทัยนะพ่อขุนรามคำแหงไม่มีเรียกกษัตริย์ด้วยซ้ำเลยแล้วต่อมาก็เป็นพญาเรียกพญาลิไทยนะครับไอ้ที่มาเอิกกระเลิกสู้ซ่าสมัยร.4 ร.5นี่แหละมันก็คนบอกประเทศไทยมันไอ้ที่มาอ้างเป็นความเป็นไทยสมัยร.4 ร.5 ร.6เมื่อก่อนไม่มีชาติไทยไม่มีครับมันพอมาแบ่งแยกดินแดนมันขึ้นมาได้เออเมื่อก่อนก็เรียกเขาเป็นแขกเรียกเป็นลาวพอกลัวฝรั่งมันจะเฉือนไปหมดก็เลยมาตั้งเป็นไทยงูไทยสยามอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ในความเป็นจริงแล้วนี่นะมันไม่มีใครเขาเรียกกันหรอกคุณดูหนังจีนมีไหมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอะไรไม่มีฮ่องเต้จบครับแล้วผมแปลกนะคุณเชื่อไหมคุณไปเที่ยวพนมเปญไปเที่ยวพนมเปญนะครับเขาจะมีมหาราชวังจบไม่มีบรมมหาใครไม่เขางงว่ามหาแปลว่าใหญ่มันจะบรมทำเหี้ยอะไรประเทศไทยมีพระบรมราชวังใครไม่ต้นตำรับยังมีผมคุยกับเพื่อนเขาบอกมีมหาราชเวียงผมแต่เมืองไทยใหญ่กว่ามีบรมบอกเออประเทศไทยมึงเหี้ยชิบหายเอาภาษากูไปใช้นะทำเธอเละเทะหมดขมอดเอ้ยขอมเดิมเขมรเดิมมันยังไม่มีอย่างนี้นะมึงเอาไปทำทั้งประเภทเวอร์ชิบหายเลยแต่ละพัดแต่ละเพคือทำเกินไปอ่ะภาษามันเป็นเครื่องสะท้อนของวรรณะของความต่างของทัศนคติของการดูถูกมันมีประเทศไหนกูถามมึงนะมึงไปค้นดูในดิกชันนารีนะใต้ฝ่าลงทีพระบาทมีว่ากูถามมึงภาษาอังกฤษแล้วว่า the dust under the tin มีไหม มีไหมกูถามมีไหมไม่มีอลิซาเบธก็ไม่มีเรียกอะไรครับเวลาพูดกับคิงกับควีน your highness อะไร your highness จบคือ your highness คือท่านที่สูงส่งจบครับไม่มี the dustที่ฝุ่น under the tin ไม่มี under the foot ไม่มีครับแล้วใครมันประช่างคิดช่างอะไรที่มันพูดให้แบบภาษามันได้ดูหน้าทุเรศแบบเรามันมาจากอะไรครับเออมันมาจากอะไรเป็นพุทธหรือพราหมณ์หรืออะไรทำไมมีประเพณีพราหมณ์ก็ไม่มีนะผมไปดูพราหมณ์ก็ไม่ถึงขนาดนี้การสามารถคุณนะสามารถคุณไปไหว้พระวันหน้าคนด้วยกันเนี่ยไปต่ำกว่าฝุ่นใต้ตีนได้เนี่ยคือมันในวันในศาสนาไหนกันจริงๆนะพระเจ้าหัวนี่จริงๆมาจากพระพุทธเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ายังไม่อยู่หัวเลยพุทธเจ้าเฉยๆพุทธเจ้าจริงเขาก็ไม่เรียกพุทธเจ้าเขาเรียกสมณะโคโดมจบไม่ตกลงเขาจะเป็นอะไรกันแน่มีทั้งพระมีทั้งเจ้าเออพระเจ้าอยู่หัวเขาเป็นพราหมณ์ยิ่งกว่าพราหมณ์ครับไอ้อย่างที่คุณบอกอูต้าโรเยอริส
นะคือมันยิ่งกว่ากษัตริย์ไม่รู้มันเป็นอะไรมันเหนือมันหนักประเภทที่ว่าคุณเคารพว่าเคารพทำไมคุณต้องไปกราบตีนะมันมีที่ไหนวะคุณดูถูกคนที่กราบนะคุณไม่ได้ยกย่องคุณดูถูกคนที่คุณกราบด้วยคุณไปกราบตีนจุฬาภรณ์เนี่ยมันทุเรศชิบหายเลยกูถามว่ามันประเพณีเหี้ยอะไรวะพ่อแม่มึงยังไม่กราบตีนเลยมันเป็นธรรมเนียมอ่ะไม่ใช่ธรรมเนียมมันประดิษฐ์กันข้างหลังนี่เองรอ5ยกเลิกไปแล้วไอ้หมอบกราบเดี๋ยวคุณลุงเคยเห็นไหมที่ข่าวทักษิณมีรูปนั่งคู่ในหลวงแล้วไอ้พวกสลิมก็บอกว่านี่เนี่ยไอ้พวกตีตัวเสมือนท่านเนี่ยแล้วก็มองเป็นอย่างเงี้ยยืนคู่มีรูปไอ้เดี๋ยวจตุพรพรหมพันธุ์ไปฟ้องอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ไปนั่งคู่กับในหลวงแล้วไม่ไปหมอบใช่ไหมหมอบอยู่ตัวจตุพรก็เป็นไปฟ้องบอกว่าตีตัวแล้วกูถามว่ามันเป็นกษัตริย์มันเหี้ยขนาดนี้นะมึงไม่ลุกขึ้นเตะตั้นคอก็บุญไตหาแล้ว มันมีอะไรน่าเคารพกูถามมึงมันมีอะไรดีวะมึงก็ไอ้ที่ดีมึงก็เรื่องโกหกนั้นแล้วนั่งด้วยกันเป็นแล้วโอบามามันมามึงให้โอบามาไปกราบตีนมันเป็นจารีตปฏิบัติที่ต้องเคร่งครัดหรือเปล่าไม่ใช่มันมาคิดทีหลังเขายกเลิกไปแล้วหรอรอ5มาเห็นนี่เอาไปตัดหัวหมดนะเพราะเขากลัวฝรั่งแล้วต้องโทษใครล่ะรอ5เขายกเลิกเพราะเขากลัวฝรั่งมันยึดเป็นเมืองขึ้นแล้วใครมาเอากลับคืนมาไอ้เปมยังไงไอ้เปมมันทำเป็นตัวอย่างไปหมอบกราบไปหมอบไปกราบนี่พอไอ้เปมมันเป็นใหญ่องค์ประธานองคมนตรีรัฐบุรุษโกโลโกโสเนี่ยนะมันไปหมอบทุกคนก็ต้องหมอบไม่ใช่มันมีภาพออกมาภาพนึงที่นักศึกษาไปกราบไอ้เปมอันนี้มันจะสื่ออะไรคุณลุงเคยเห็นไหมมันก็คือทำตัวเป็นอูต้าโลยอลิสทำตัวให้มันยิ่งยอดยิ่งเยี่ยมประเภทว่าสุดชั่วไปเลยคือพูดง่ายๆนะตรงๆคือประจบสอพอเลียประจบสอพอว่าอย่างงี้แล้วไอ้คนที่เป็นบ้าอำนาจมันจะตายเพราะเรื่องนี้มันจะตายคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวประจบสอพอยกยอปอปั้นโบราณว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายใช่ไหมครับคือคนเราเนี่ยนะลิ้นคนเนี่ยยกยอปอปั้นคุณเคยดูหนังจีนขันทีฮะขันทีมันทำจนจ้านี่งงนะแล้วปัจจุบันนี่ไม่ว่าผู้นำคนไหนนะไม่ว่าคุณทักษิณหรือคุณภูมิพลหรือคุณที่ไหนก็แล้วแต่นะระวังคนใกล้ชิดไอ้ประเภทประจบสอพอโบราณถึงว่ายามันต้องขมไอ้ที่หวานมันจะเป็นพิษคนบางคนเขาพูดตำหนิเขาพูดในคำแนะนำฟังแล้วมันไม่ลื่นหูเขาจะเกลียดขี้หน้าเอาครับแต่ถ้าพูดคำหวานยกยอปอป้านุท่านเก่งนะท่านเป็นขีตราชันนะท่านสุดยอดนะท่านฝนทุ่งฝนเทียมนะโอ้ชอบท่านได้รับรางวัลโอเคครับก็คุณลุงครับก็คุยมายาวนานพอสมควรเราก็จะเบรกสักเบรกนึงหายใจหายคออ้าวยังไม่ได้เข้าประเด็นเลยโอ้ยยังไม่เข้าเลยไปตั้งเยอะละไปประมาณ10ประเด็นแล้วโอ้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับพบกันใหม่ครับช่วงหน้าพบกันครับเย็นพบประชาชนไฟเย็นพบประชาชนครับก็มาสู่ช่วงที่2ของรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับตอนนี้ป้าจอมก็ไปห้องน้ำมาพอดีนะครับก็ยังอยู่กับคุณลุงสนามหลวงอยู่นะครับก็วันนี้ตั้งประเด็นนะครับป้าจอมเมื่อกี้ที่ว่ากับลุงสนามหลวงที่เราคุยกันเมื่อกี้ที่นัดกันไว้มีไหมมีไหมไม่เปลี่ยนพลิกลงสนามลงอาจจะไม่กล้าเรื่องนี้โอเคไม่เป็นไรเป็นเรื่องเดี๋ยวคุณพูดมาเลยมาดูถูกกันยังไงผมทุกเรื่องเอาเบาป้าจอมถามเบาในโลกโซเชียลเมื่อประมาณเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงกรณีเรื่องของเทียนอันเหมือนนะครับเพราะว่ามีนักยังมีนักโทษที่ตกค้างจาก27ปีที่แล้วจากเหตุการณ์เทียนอันเหมือนนักโทษการเมืองในประเทศจีนเนี่ยจากกรณีเนี้ยติดคุกมา27ปีแล้วก็แล้วก็มีการแชร์ภาพของเหตุการณ์มีการสลายการชุมนุมนักศึกษาแล้วก็ทางฝั่งทางเกษียณจะใช้พิรักก็แชร์ปุ๊บปรากฏว่าทางอาจารย์สุวินัยพันวลัยนะครับที่อยู่ธรรมศาสตร์แล้วก็เ
คือมีการประเมินในรูปแบบของบอกว่ามันเป็นการสูญเสียชีวิตคนจำนวนคือเป็นการปราบปรามการเรียกร้องประชาธิปไตยแบบตะวันตกเพื่อสร้างการเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนในวันนี้ก็คือเหมือนว่ายอมรับได้กับการสูญเสียแบบนี้เพื่อให้ได้มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่อะไรประมาณนี้ครับลุงมีความเห็นยังไงกับเรื่องกรณีเทียนอันเหมือนคือต้องยอมรับนะว่าประเทศจีนเนี่ยมีประชากรเยอะที่สุดในโลกแล้วถ้าคุณไปดูหนังจินซีฮ่องเต้เนี่ยจินซีฮ่องเต้คือเรียกว่าเผาตำราหมดเลยนักปราชญ์ราชบัณฑิตไม่ให้มีเพราะมันหลายภาษาหลายสารพัดหลายอย่างให้มีภาษาเดียวคือภาษาเขาเรียกว่าฮั่นหยูคือภาษาฮั่นภาษาฮั่นเป็นตัวหนังสือเนี่ยที่เราเรียกสมัยใหม่เราเรียกเป็นพินยินคือเขาจะมีการผสมแล้วก็พยายามทำให้มันใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ตัวหนังสือเนี่ยนะตัวหนังสือจีนเนี่ยซึ่งเป็นอักษรคล้ายๆอักษรภาพใช่มันจะมีขีดซ้ายขีดขวาตัวยึกตัวยักษ์มันจะมีอยู่ประมาณ 10-20 แบบเนี่ยครับเอาไปผสมกันทีนี้แต่ว่าถึงขนาดนั้นไดอะล็อกคือภาษาพูดเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับครับคุณไปทางเหนือเนี่ยเขาจะพูดภาษาฮั่นคุณไปกวางตุ้งเขาจะพูดกวางตงพวกโจวนฟ้าพวกที่เราดูหนังบ่อยๆมณฑลก็จะมีภาษาของตัวเองไม่เหมือนกันเลยวิธีโทรทัศน์ก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นคุณดูหนังจีนเนี่ยนะคุณดูหนังจีนจะมีตัวบรรยายเสมออ๋อคือตัวบรรยายคือส่วนกลางบางทีมันฉายทั้งประเทศเนี่ยแต่ละภาคมันดูไม่เหมือนกันมันฟังไม่รู้เรื่องครับงิ้วที่ร้องทั้งสัวเถานะคนกวางตุ้งฟังไม่ออกกวางตุ้งไปร้องให้คนปักกิ่งก็ไม่ออกอีกผมเคยไปทำการค้าที่จีนครับปรากฏว่าเพื่อนไอเอเย่นใหญ่เนี่ยอยู่ที่ปักกิ่งครับเราลงไปซื้อสินค้าที่เมืองกวางตุ้งมณฑลกวางตงกวางเจาเนี่ยครับมาคุยกันไม่รู้เรื่องเราต้องมีล่ามล่ามเป็นคนไทยนะมันพูดได้ทุกภาษามันอยู่ฮ่องกงมันแปลให้คนจีนคนจีนฟังคนจีนกับคนจีนต้องมีล่ามแปลกันเองต้องมีล่ามแปลเพราะมันฟังมันรู้เรื่องยกเว้นว่ามันจะเขียนอ๋อยกเว้นคนที่เรียนหนังสือจึงจะรู้ภาษาฮั่นหยูภาษาฮั่นภาษากลางของคนที่เรียนถึงจะรู้ถ้าคนไม่เรียนคนไทยที่มันเป็นเชื้อสายจีนมาก็มีหลายภาษาเหมือนกันคือเป็นจีนฮกเกี้ยนจีนอะไรคือไอ้แต่จิ๋วเลยไอ้บรรพบุรุษเราเนี่ยมันเป็นจีนประเภทปลายแถวมากๆไม่ถึง 10% นิดขี้ฝุ่นนะสัวเท่าทางให้ในเป็นขี้ฝุ่นเล็กๆนะครับตำบลเล็กๆที่หนีมาอยู่เมืองไทยเนี่ย 80-90% เป็นเต้จิ๋วทำไมถึงต้องหนีมาอยู่เมืองไทยครับเขาอยู่ทะเลคือคนพวกนี้ฉลาดคนพวกนี้นะตรงไหนพอได้กูก็ไปหมดเขาไม่เหมือนทะเลบ้านเราทะเลบ้านเรามันจะคอนเซอร์เวทีฟทะเลทั้งนู้นไม่ใช่นะทะเลทั้งกีเนี่ยคนที่อยู่ทางใต้ๆเนี่ยมันจะอพยพมาก็มาอยู่มาหากินตรงไหนอยู่คือมันอดอยากแร้นแค้นมาอยู่เยาวราชเออก็มาอยู่ที่จริงอยู่ทีแรกเขาอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฮะก็สำเพ็งละทรงวาดสำเพ็งทำไมอยู่ริมแม่ทำไมอยู่สำเพ็งเพราะสำเพ็งมันอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วทำไมอยุธยาเพราะอยุธยามันอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาครับแล้วที่จริงนะมันอยู่ตรงนู้นนะมันกินสองอ่าวเลยทั้งไอ้อ่าวไทยแล้วก็ทั้งอันดามันเรื่องกรณีของเทียนอันเหมือนเนี่ยเกี่ยวกับมณฑลรอบนอกไหมครับหรือว่าเฉพาะในส่วนกลางเมืองหลวงของเทียนเทียนเนี่ยเทียนอันเหมือนคือประตูสวรรค์เนี่ยนะเทียนแปลว่าจิตพินแปลว่าฟ้าครับเทียนนั้นเหมือนตรงนั้นน่ะมันเหมือนพระรูปทรงมาของเราอ่ะคุณลุงครับเป็นลานใหญ่ๆคุณลุงครับคุณมีเดียฟรอสเขาแย้งมาว่าความจริงเป็นคนละภาษากันค่ะคุณลุงอันนี้หมายถึงภาษาอะไรภาษาอันภาษาพูดภาษาพูดแต่ภาษาเขียนใช้ภาษาเดียวตั้งแต่สมัยจีนซีฮ่องเต้เขาเผาทิ้งหมดคือสมัยนู้นมาเขียนต่างกันทีนี้ไอ้ที่เล่านี่ก็เพราะว่าคนจีนมีคำกล่าวว่าประชาชนจีนเหมือนทรายเวลาเรากำมันก็อยู่นะแต่มันหลุดตามนิ้วแต่ออกไปหมดคือจีนรวมกันยากเพราะฉะนั้นมันมารวมเป็นหนึ่งเดียวเขาว่ามันใช้ระบบที่เข้มแข็งคือจากซินซีก็แข็งที่สุดคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนครับใช้ลักษณะรวมแต่ในธงชาติจีนเขาจะมีดาว 4-5 ดวงเห็นไหมเขาจะมีมณฑลของเขานะครับแต่เขาก็ปกครองคือต้องยอมรับอย่างนี้ว่าเขาก็แข่งกับอเมริกามาตลอดคือมันเป็นสงครามเย็นน่ะคือต้องยอมรับว่า
อเมริกาก็สนับสนุนประชาชนที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลจีนฮะมันเป็นอย่างนั้นก็เหมือนพม่าเนี่ยพม่าเป็นเครือข่ายจีนเมื่อก่อนสมัยเต็งเซ็งตานช่วยเนี่ยนะครับก็จะนำพวกองซานซูจีเพราะว่ามันร่วมกันแต่ว่าเผด็จการไทยทำไมแกไม่ช่วยเลยฮะคอรชใครต่อใครสองประพาสกลายเป็นอเมริกาหนุนในเชิงนึงมันอย่างนั้นครับความระมัดระวังทีนี้ไอ้เทียนอันเหมือนตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นวิธีการปกครองเขาต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยเขาสำเร็จเขาไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์นะดูดีๆนะจีนเนี่ยเขาเป็นทุนนิยมโดยรัฐฮะมันเป็นระบบไหนระบบไหนเขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคอมมิวนิสต์งงเหมือนกันนะทุนนิยมโดยรัฐไปหมดนะคุณไปดูหลายประเทศนะคุณลุงฮะเหมือนอาร์เจนตินาหรือเปล่าทุนนิยมโดยรัฐเนี่ยที่เจ๊งอ่ะมันคนละแบบครับเหรอทุนนิยมโดยรัฐของเขาเนี่ยนะคือเขาอาศัยความเป็นเอกภาพความนิ่งความแน่นอนค่าเงินสารพัดมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยนักลงทุนมันชอบเพราะมันนิ่งมันสงบมันไม่มีสะทุ้งสะไตมันไม่มีปัจจัยมาเสี่ยงให้มันไม่มีเขาเน้นเศรษฐกิจไงคือมันแปลกมากจีนเนี่ยในสมัยประธานเหมายังอยู่ไปลายประธานเหมาเชียงชิงทั้ง4คนเนี่ยนะประเภทต่อต้านทุนสุดขีดนะคือสีไวโอลินก็ไม่ได้เต้นบัลเล่ก็ไม่ได้อะไรก็ด่าทุนนิยมหมดแล้วก็ทะเลาะ กับเวียดนามทะเลาะ กับโซเวียตหาว่าเป็นพวกปฏิกิริยาคือมีทุนไม่ได้เลยเป็นเหมือนสันติอโศกอะไรลึกขนาดนั้นน่ะเป็นพวกบริสุทธิ์และดิโคสุดขั้วเลยเป็นซ้ายสุดขั้วนะแล้วพอมาถึงตอนหลังที่เขาเปลี่ยนพิกไปเลยตั้งเสี่ยวผิงบอกว่าแมวจะเป็นสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้คือเน้นปากท้องไงครับเพราะจีนเนี่ยความเป็นทุนบางอย่างมันเป็นมากกว่าเราเยอะอย่างเราเนี่ยให้ประเทศไหนมาเช่าพื้นที่30ปีขายชาติจีนนี่ขายทั้งประเทศทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจีนนี่เขตเศรษฐกิจพิเศษเยอะจริงๆนะหลายคนที่ไต้หวันลงทุนเยอะที่สุดในประเทศไหนคุณรู้ไหมครับไต้หวันลงทุนเยอะที่สุดในประเทศจีนครับเท่าแก่เนี่ยส่งลูกอสงอเสียมาอยู่จีนหมดเลยเพราะจีนมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเยอะไปหมดไอ้ special economic zone ส่งเสริมสารพัดเนี่ยให้เช่า30ปี50ปีจีนเนี่ยเขาเป็นทุนยังไงก็ไม่รู้แล้วตกลงว่าไต้หวันนี่เป็นของจีนอยู่หรือเปล่าคุณลุงคือเขาก็ทะเลาะกันหลอกฝรั่งอ๋อเหรอเหมือนฮ่องกงอะไรเงี้ยครับเออเหมือนฮ่องกงเวลาเดินขบวนเดินเป็นแสนผมก็งงเมื่อ10ปีก่อนผมไปฮ่องกงผมเดินขบวนเดินทั้งเมืองเลยว่ะทุกสื่อทุกช่องเดินขบวนหมดเลยเขาต้องการเพราะว่าเขาเคยชินกับการปกครองโดยอังกฤษนะอังกฤษให้เช่า99ปีครับไม่ถึงร้อยนะขาดปีนึง99ปีพอครบกำหนดคืนนะครับครับแล้วคุณรู้ไหมฮ่องกงเนี่ยพอครบกำหนดคืนคนอันดับหนึ่งรวยที่สุดไปอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาคนรวยลงมาหน่อยนึงกลางๆไม่รวยมากไปอยู่แคนาดาครับแคนาดาปีนึงรู้สึกคุณจะไปอยู่6เดือนคุณจะได้กินการ์ดปรากฏว่าไปอยู่แคนาดาก็ตึงนะเสร็จแล้วอยู่ได้ไม่นานกลับมาครับไม่ได้อยู่ฮ่องกงกลับไปจีนเลยทีนี้หนักกว่าเดิมอีกเพราะอะไรครับแรงงานราคาถูกวัตถุดิบราคาถูกมันอยู่ที่จีนอ๋อคือฐานการผลิตที่แรงงานราคาถูกเพื่อนผมนะมันย้ายไปนี่นะอุปสรรคอยู่แคนาดาสักพักมันกลับมาหมดเลยแล้วมันจะอยู่ฮ่องกงมันวิ่งไปจีนเพราะจีนน่ะเป็นแหล่งทุกอย่างมันไปสร้างโรงงานที่เมืองจีนแรงงานอยู่ที่นั่นวัตถุดิบอยู่ที่นั่นพวกสินค้าราคาถูกต่างๆที่ว่ามาจากจีนแดงเนี่ยคือจะหาเงินต้องไปเมืองจีนครับแล้วเสร็จแล้วฮ่องกงอยู่ได้เพราะจีนนะฮ่องกงเนี่ยไม่มีเสน่ห์แล้วไม่รู้จะไปทำไมฮ่องกงคนฮ่องกงมาเที่ยวมาบุญคองคุณไปดูนะครับไอ้ชั้นที่ขายอาหารเนี่ยนะมากินตัวเดียวอันเดียวนะอร่อยมากนะฮ่องกงมาซื้อของมาบุญคองนะครับเพราะฮ่องกงไม่มีเสน่ห์เมื่อก่อนของถูกเนี่ยมันอยู่เมืองไทยหมดของที่อยู่เมืองไทยครับแล้วคนที่ไปเที่ยวฮ่องกงท่าเพื่อกงอยู่ได้คือจีนครับจีนก็ส่งคนไปเที่ยวคนไทยก็นำเข้าพวกสินค้าจากฮ่องกงเยอะไหมครับน้อยส่วนใหญ่แล้วคือไปซื้อไอ้ของปลอมมาเมืองไทยบางทีคนไทยส่งไปอย่างแอดคาราบาวมาลองแล้วเม็ดอินไทยแลนด์ไปซื้อกลับมาไปซื้อกลับประตูน้ำฝรั่งเองในของที่ก๊อปปี้อะไรคดงโคไดเนี่ยนะอันนี้ไม่รู้ผิดกฎหมายป่ะนะไอ้ที่ไปซื้อของปลอมเสื้อจระเข้เนี่ยคนที่ซื้อเยอะสุดคือฝรั่งยุโรปครับ
ฝรั่งมันไปซื้อเนี่ยมันใส่แล้วดูยังไงก็เท่เพราะมันเป็นฝรั่งไอเราใส่ของจริงก็หาว่าปลอมฝรั่งใส่ของปลอมหาว่าจริงใช่ไหมตกลงมันอยู่ที่อะไรครับปลอมไม่ปลอมเนี่ยถ้ามาจากจีนแดงมันอยู่ที่คนใส่เว้ยและไอจีนแดงนี่ต้นตำรับของปลอมนะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนทั้งเมืองเลยครับผมไปดูทั้งเมืองนะแม่งปลอมทั้งเมืองเลยไม่รู้คนปลอมด้วยผมยังงงๆต้องจับดูให้มันปลอมเปล่าวะถ้าเป็นจีนแดงเนี่ยต้นตำรับของปลอมแต่ของก๊อปนี่ต้องไทยเลยหรือเปล่าครับคือจีนเนี่ยทำของประเภทงงมากไม่มีต้นทุนจีนเนี่ยนะไอ้บริษัทผลิตอะไรอะลงอะไรมอเตอร์ไซค์แถวสมุทรปราการเป็นโรงงานนรกหรือเปล่าค่าแรงไม่มีอะไรไม่รู้มันอะไรของมันนะค่าแรงคือทำไอ้พวกอะไรแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะแปลกมากครับทำเราขายตัวละ200ฮะมันส่งมาตัวละ50บาทลงงงไอ้นี่กูต้นทุนกูมาทำต้นทุนตัว100กว่าบาท50แล้วแม่งขาย50กูก็ซื้อมาขายหมดเรื่องก็กลายมันอะไรก็ไม่รู้คือไอ้ปากกาอย่าไปบอกยี่ห้อเดี๋ยวคุณก็รู้นะที่ดังที่สุดนะที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยอันเท่าไหร่คุณรู้มั้ยขายละ7-8 บาทต้นทุน80ตังค์ซื้อเมื่อกี้น่ะมันบอกว่า3บาทต่อมัน80ตังค์ซื้อแสนอันมันขายเออ นี่อย่าไปพูดความลับทางการค้าหน่อยเดี๋ยวเจ้าของก็จะด่าผมไอ้ที่ยังไม่ได้ตอบปัญหาเนี่ยนี่ผมไม่มีประเด็นคือไม่มีปัญหาหรอกมันเป็นวิถีของเขาอ่ะครับเขาต้องการแล้วประเทศจีนนะต้องการความเบ็ดเสร็จในการปกครองเรื่องการลงทุนผมไม่ได้นิยมจีนนะผมไม่แต่ผมพูดให้ฟังว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาเลือกแบบนั้นประชาชนส่วนใหญ่อเมริกาอาจจะเลือกทรัมป์ก็ได้ผมไม่รู้มัน6ตุลาประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยเลือกแบบนั้นเลยหรือเปล่าคงไม่ได้เลือกหรอกแล้วจะเทียนอันเหมือนจะบอกว่าเลือกแบบนั้นได้ยังไงครับไม่ใช่ผมหมายถึงว่าการปกครองเนี่ยประเทศจีนมันเป็นแบบนั้นไปดูนะเขาจะก่อสร้างตลอดเป็นประเทศที่มีการเติบโตเศรษฐกิจ2ดิจิตคือหลัก10ขึ้นไป10 20ปีปกติมัน3ปีมันต้องตกมันเป็นไซเคิลจีนแม่งไม่มีไซเคิลไปเรื่อยๆไม่ตกแล้วค่าเงินมันก็ฟิกนะแล้วคุณไปที่ไหนๆมันก็มีแต่มอเตอร์เวย์นะมันไปเมืองเล็กเมืองน้อยมีหมดเลยนะมอเตอร์เวย์แล้วเครนทำสะพงลงสะพานลอยไอ้รถไฟฟ้าของเขาเนี่ยนะเมื่อประมาณ 7-8 ปีก่อนผมไปอยู่นี่มี3สายมั้งฮะพอหลังจากนั้น 6-7 ปีมี10สายมันทำเร็วจริงแล้วมันสร้างตึกมันสร้างปุ๊บคือมันจะมีที่ให้คุณอยู่เลยที่ว่าทำเร็วเนี่ยมันคุณภาพหรือเปล่าหรือว่าพอคุณภาพครับคุณภาพเคยเห็นข่าวแบบมีรถไฟไปอยู่แขวงเขตอะไรไม่รู้แล้วก็พอมันเสียปุ๊บเขาระเบิดทิ้งปิดข่าวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทุกแห่งแล้วครับมันเป็นทุกแห่งคือจริงๆจะไปออกข่าวทำไมคนตกใจถ้าไม่รู้มันก็ไม่มีไงไอ้มันง่ายอย่างนั้นเลยประเทศที่สื่อดีมันไม่ดีอย่างนึงเป็นเล็กเป็นน้อยมันกระพืออยู่นั่นน่ะแหละไอ้ประเทศที่คุมสื่อได้จริงนึงคือเป็นเยอะไม่มีข่าวคนมันก็ไม่กลัวมันคิดว่าโป๊ะไปนี่สบายมากที่ไหนได้ตายทุกวันทีนี้มาถึงเรื่องพวกนี้ก็คือหมายถึงว่าเขาเน้นเศรษฐกิจเขาคุมอยู่และอย่างต้องอย่าลืมนะครับว่ามันก็มีได้อย่างเสียดังนะมันเป็นเผด็จการแต่ว่าเศรษฐกิจมันรุ่งและรุ่งไม่รุ่งคุณดูนะผมไปโรงแรม5ดาวเมืองกีนเนี่ยในโรงแรมแม่งมีแต่ยุโรปเต็มไปหมดเลยเว้ยนะครับทุกชาติเลยคุณไปดูเซี่ยงไฮ้มันเปิดไฟทั้งคืนเนี่ยนะมันมีแต่ยุโรปอเมริกานะเมืองกีนเนี่ยมันหลอกเงินฝรั่งไปลงทุนน่ะเขาไปเที่ยวหรือเปล่าไม่ใช่ไปเที่ยวไปลงทุนไปสร้างตึกโมโหลานไม่ผมว่าต้นทุนเขาถูกเขาเลยทำคือไม่ได้หรือเปล่าระบบทุนเนี่ยนะแล้วจีนตลาดใหญ่ที่สุดคนเยอะที่สุดแล้วจีนก็ตลาดบูมที่สุดตลาดแน่นอนนิ่งค่าแรงถูกวัตถุดิบถูกไอ้หัวเว่ยเนี่ยมันไปซื้อ IBM คุณคิดได้ไงฮะแจ็คหม่าเลยรวยครับได้ของถูกมาขายออนไลน์ราคาดังไม่ได้จริงๆคุณว่าคอมมิวนิสต์ไม่มันก็ไม่เชิงนะก็ไม่เชิงฮะถ้าคุณนิยมเป็นทุนนิยมชัวร์ๆแน่ๆใช่ไหมครับทุนนิยมโดยรัฐนิดๆซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่รัฐอ้าวสวัสดิการของรัฐจีนก็แทบจะไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้เพื่อนผมบางคนขอโทษโคตรรวยเลยรวยชิบหายคือมันสร้างบ้านนะถูกที่สุดของมันใน20กว่าล้านรับฝั่งธุรกิจไปดูหมู่บ้านเป็นเบเวอรี่ฮิลเดี๋ยวนี้นะในจีนในปักกิ่งเนี่ยเหมือนเบเวอรี่ฮิลสนามกอล์ฟติดกับไอ้กำแพงเมืองกีนน่ะ
ของคุณหยินเปียนสนามกอล์ฟที่กำแพงอูยูโคตรชั้นหนึ่งเลยครับคืออะไรที่มันประเภทแล้วเดี๋ยวนี้นะครับคนเดี๋ยวนี้นะจีนเขาส่งคนไปเรียนเมืองนอกเป็นร้อยๆคนกลับมาเป็นทีมนะจาก 1,400 ล้านเพื่อนผมหลายคนจบอเมริกาพูดภาษาอังกฤษเก่งใช่ไหมแต่มันแย่งหนึ่งเว้ยมันให้มีลูกคนเดียวคิดดูนะจีนไม่ครบแปดมีกฎหมายเลยใช่ไหมครับไอ้คนผู้ดีผู้ดีนะมีลูกได้คนเดียวคนที่ทำงานเป็นพนักงานกลัวประชากรล้นแล้วควบคุมลำบากพอแค่นี้ก็พันกว่าล้านก็จะตายกันคุมไม่ได้ตอนนี้อินเดียจะเป็นที่หนึ่งแล้วอ๋ออินเดียประเภทมีเละเทะจีนนี่ขนาดคุมนะสองคนมีคนเดียวมันต้องลดลงจริงไหมโดยหลักเลขโดยหลักเอคณิตศาสตร์ใช่ครับไอ้นี่มันเพราะไอ้ชาวบ้านเนี่ยมันแอบไปมีลูกสาวเอ๊ะไม่ได้เว้ยกูต้องมีลูกชายให้ได้มีลูกสาว4คนจนมีลูกชายมีลูกชายเดี๋ยวมันมีเพื่อนมีคนวะอย่างนี้มันจะเกิดกรณีขี้เท่ายัดปากหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีบ้างแล้วทีนี้มันเกิดผลเสียตรงที่ว่าพอมีลูกคนแล้วมันจะเป็นฮ่องเต้ไม่ฮะลุงฮะเช่นว่าไปอันต้าซาวแล้วเฮ้ยเป็นผู้หญิงกูไปเอาออกก็ยังไม่เจริญอันนั้นเฮ้ยทุกวันนี้ก็เป็นกฎหมายจีนนี่ไงเรื่องลูกนี่ไงก็มีข่าวศรีรัตน์ก็เป็นอย่างเงี้ยคือไปทำอุตสาห์รู้เป็นผู้หญิงก็เลยทำแท้งไปจนได้ทีปังกรเนี่ยหลักฐานนี่เป็นข่าวคุณไปถามหมอจงเกตแล้วกันอยู่ซอยชิดลมอ่ะชื่อเดี๋ยวเขาไงเข้าพลตำรวจโทรเขาเลื่อนจากพันตำรวจอะไรเป็นพลตำรวจโทรเดี๋ยวแกเดี๋ยวแกซวยเฮ้ยมันมีหลายคนครับแล้วตกลงเรื่องเทียนอันเหมือนจบตรงนี้ยังไงมันไปถึงไหนเนี่ยเทียนอันเหมือนนี่นะเราก็ไม่รู้คือก็โดนตำหนิในพรรคเองเขาก็ตำหนิว่าทำไมทำรุนแรงเขาก็บอกว่าถ้าไม่รุนแรงมันจะลามปามตัดไฟแต่หัวลมคือจริงๆราชวงศ์จักรีเขาบอกไอ้ภูมิพลมันก็ทำอย่างเงี้ยภูมิพลก็ทำงี้นะ6ตุลาก็ทำแบบเพียนั้นเหมือนเนี่ยเพียนว่าตอนนั้นรถถังมันยังไม่มีมั้งมันก็ใช้ตชดใช่อะไรเนี่ยฆ่าแขวนคอโหดไม่โหดคือผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเทียนความโหดรถถังมันวิ่งเนี่ยมันเบรกไม่ทันคุณไปขวางเองมันไม่ใช่อันนั้นจะทับเขาวิ่งเข้าใส่ฝูงชนฝูงนักศึกษาเลยแล้วก็มีแบบตายระเนระนาดเลยครับอันนั้นผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าบ้านเราก็เหมือนกันครับบ้านเราจับมาแขวนคอลากผ้าพอลูกเสือชาวบ้านแล้วบ้านเราทันสมัยหน่อยนะคือจริงๆอะนะตอนปี53ก็มีรถก่อเห็นไหมทำไปเทียนนั้นเหมือนแล้วก็มีสไนเปอร์แถมอีกนะไอ้ผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกคุณจะยินดีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจักรีมหามฤบดินทร์เนี่ยนะ คือท่านทรงให้ทหารเอาสไนเปอร์ยิงหัวประชาชนไม่เคยมีว่ะสไนเปอร์มันมีครั้งแรกนะครับสไนเปอร์ในสงครามครั้งแรกนี่ก็คือรัสเซียมีมือปืนนักแม่นปืนยิงเยอรมันยิงผู้บังคับการเยอรมันไงครับที่มาสร้างเป็นหนังกันดังมากเลย Enemy at the Gate ไปดูนะยิงที่มันดวลไปดวลมานะอันนั้นสไนเปอร์ครับคือนักแม่นปืนประเทศที่พระเจ้าอยู่หัวนะพระราชทานสไนเปอร์ยิงหัวชาวบ้านมีประเทศเดียวครับคือประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยมันโหดจริงๆอ่ะมันยิงหัวอ้าวเปลี่ยนให้ลบไปแล้วมีหลักฐานกูไปดูวิดีโอนี่ลุงนี่ลุงกำลังจะพูดว่าในหลวงเป็นพระบิดาแห่งสไนเปอร์หรือไงคือเทียนอันเหมือนมันเทียบไม่ได้รถถังที่คุณหลบได้นะสไนเปอร์คุณหลบยังไงไอ้เสือแดงกำลังวิจารณ์อ้าวไอ้ yes no okay ให้ฟาดฝรั่งเปี้ยงหัวกระจุยเลยมันยิงจากไหนยิงแม่นชิบหายเลยคนที่ยิงเสือแดงนี่ไม่ธรรมดานะครับใครยิงคุณรู้ไหมไม่ทราบครับหน่วยอาวุธพิเศษกองทัพบกครับที่จะยิงได้นะหลักฐานอยู่ในหัวเสือแดงไปแกะเอาเอง จะยิงเสือแดงได้มีหน่วยเดียวนะครับหน่วยอาวุธพิเศษนะลูกปืนขนาดนี้นะครับที่โอลิมปิกนะจริงไหม มึงยิงจากยอดตึกอะไรโรงพยาบาลจุฬาหรือดุสิตธานีไม่รู้นะยิงไกลขนาดนู้นให้คนตายในวัดได้อะไรมึงต้องวัดกระแสลงกระแสแรงไอ้คนนี้นะถ้าไปยิงบางคนยิงประยุทธ์ก็คงหน้าจะดีมั้งแม่นจริงใช่มั้ยทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยติดคุกใช่มั้ยที่ยิงสไนเปอร์ทุกวันนี้ติดครับคนที่รับงานนี่ติดพร้อมกับชูวิทย์คุณก็ไปดูกันชื่ออะไรเออ เอ๊ะผมพูดเยอะไปแล้วนะ พลาดเพียงคนนั้นพลาดเพียงไปยันชูวิทย์อันนี้เป็นข่าวที่ชูวิทย์อยู่ในคุกไม่ใช่เหรอก็ติดคุกพร้อมกับชูวิทย์อ่ะคนที่รับงานยิงอ่ะนะเป็นเสติดคุกพร้อมกับชูวิทย์คุณไปค้นดูแล้วกันครับนะรับงานอันนี้คือฐานนอกราชการแล้วเค้าก็บอกว่าราชินีโกรธมากบอกว่า
ไอ้เนี่ยเสแดงมันพูดทำนองว่ามันเป็นคนทำล้มก้าวตายมันต้องเอาเลือดมาเส้นวิญญาณหลักฐานครับฮะผมพูดเรื่องโกหกหลักฐานเลยก็ฟังหูไว้หูเรื่องจริงไม่มีหลักฐานทำตัวเป็นเจียมไม่ได้ป๋าจอมนี่เอ้ยต่อๆครับคุณลุงตกลงเทียนมันเหมือนยังไม่ได้ตกพูดให้ฟังว่านะคือเราไม่อยากไปวิเคราะห์วิจารณ์คือประเทศจีนคุณดูอย่างอุยกูคุณก็รู้นะอย่าให้พูดมากเลยฮะอุยกูเนี่ยนะไอ้ประยุทธ์กับเมืองจีนเนี่ยมันพอจะคบกันได้แต่จีนเขาไม่คบหรอกคือจีนเนี่ยเขาทำเฉพาะในประเทศเขาฮะจีนเขาฉลาดเขาไม่ได้โง่อย่างประยุทธ์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำเป็นดอกเบี้ยแพงเพราะเขาไม่คบกับมึงฟังไว้ด้วยจริงไหมรถไฟขอโทษนะครับผมไปคุยกับคนธรรมดาที่ไม่ได้มีความรู้เขาบอกว่ารถไฟไม่ต้องของญี่ปุ่นนะซื้อของจีนใครจะไปกล้านั่งไปแม่งน็อตหลุดทำไงทำให้พวกใครควบไปด้วยเพราะไม่มีอะไรซ่อมนะคือขอโทษนะครับคือซื้อรองเท้ายังไม่กล้าซื้อของจีนเลยของจีนรับประกันคุณภาพก็ห่วยแง่ๆรับประกันคุณภาพ1อาทิตย์รับประกัน1อาทิตย์ก็ยังดีนะผมซื้อไขควงจีนผมขายไปขายมาตะปูอยู่อย่างเดิมไขควงหลุดไปซื้ออันใหม่เหมือนเดิมครับไขควงหลุดตะปูอยู่อย่างเดิมครับนี่แหละของจีนครับลุงมีประเด็นอยากถามหน่อยเดี๋ยวเอาประเด็นนี้ก่อนว่าทุนส่วนบุคคลที่จีนที่ออกนอกประเทศเนี่ยว่ากันว่าเป็นการออกมาฟอกเงินลุงมีข้อมูลอย่างนี้หรือเปล่าฮะผมก็ไม่รู้หรอกถึงรู้ก็ไม่บอกมันอย่างนี้เพราะคุณจีนในที่ผมสังเกตนะบางทีสร้างคอนโดสร้างอะไรก็จะไปขายหุ้นประชาชนก็ซื้อประชาชนจีนนี่เล่นหุ้นเก่งขี้หายนะอ่ะบางทีไปสร้างตึกคือเมืองจีนมันงงอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะครับมันทำเป็นตึกใหญ่ๆเป็นคอนโดเนี่ยบางทีมันทำเหมือนกันหมดเลยนะ4ชั้นคือมันประหยัดมันไม่ต้องสร้างลิฟต์ไง200ห้อง4ชั้นเนี่ยนะครับทำเป็นคอนโดแล้วแม่งสร้างเหมือนกันหมดเลยบางทีดูลำบากต้องจำเบอร์บางทีมันเขียนภาษาจีนเราจำไม่ได้ห้องนั้นห้องนี้เหมือนกันหมดเลยมันทำแบบเดียวกันแล้วประเภทพื้นที่มึงเป็นกิโลเมตรเดินกันอ้วกเลยครับเวลาไปเดินเล่นเมืองจีนโอ้โหถ้าเดินเนี่ยมันมากครับคือแล้วคนจีนก็จะมาซื้อให้คนต่างประเทศเช่าแล้วเดี๋ยวนี้หมู่บ้านที่ผมเล่านะมีเบเวอรี่ฮิลนะคือประเภทหมู่บ้านผู้ดีนะคนจีนจูงหมาครับ uh-huh. แล้วลูกก็เรียนภาษาอังกฤษลูกนะแล้วก็ไอ้นโยบายลูกคนเดียวมันทำให้เกิดฮ่องเต้ uh-huh. คือทุกคนเอาใจเด็กคนนั้นคนเดียว uh-huh. เสียหมดเลยครับ uh-huh. เมื่อก่อนรุ่นผมเนี่ยใครมีลูกต่ำกว่าโหลนึงนี่อายเขาชิบหายเลยสมัยก่อนไม่มีกิจกรรมการเมืองการเมืองต้องรู้นะครับบ้านผมลูกน้อยที่สุดไม่เวลาว่างมันเยอะปั๊มลูกกันบ้านลูกหลานจะเป็นแรงงานเป็นแรงงานสมัยก่อนยังไม่มีถุงยางอนามัยมีแต่ถุงก๊อบแก๊บมันใช้ไม่ได้นะแล้วก็บ้านผมมีลูก10คนอายเขาจะหายเพราะข้างๆบ้านมี15 18เยอะไปหมดเลยนะแล้วก็การแข่งขันมันมีครับแล้วบ้านนึงนะขอให้มีคนเก่งคนเดียวนะบ้านนั้นเจริญขอให้มีคนเดียวมันเป็นเท่าแก่ที่เหลือมันเอาน้องๆไปเป็นลูกจ้างหมดระบบนี้เหมือนสมมติอันนี้ไม่ได้ว่าคุณทักษิณนะเหมือนชินวัตรนี่มีทักษิณคนเดียวนะเลี้ยงแต่ทางบ้านจริงไหมคงอย่างนั้นเป็นกี่หมื่นล้านโอ้ก็ไม่ต้องทำมาหาแดกเลยครับเขาก็ใช้น้องเขายิ่งรักยิ่งขายยีโร่เพชรเจตนะเขาเลี้ยงเป็นเขาไม่เหมือนภูมิพลไม่ได้เหรอผมว่าไม่เหมือนภูมิพลเลี้ยงวชิราลงกรณ์60กว่ายังไม่ได้นั่งเก้าอี้เลยมัวแต่เป็นเพย์บอยมัวแต่ไปไล่จับลูกน้องเก่าไล่จับลูกน้องเมียเนี่ยยังยิ่งรักนี่นะอายุต่างจากทักษิณ18ปีเนี่ยยังกับพ่อกับลูกแล้วเขาเอาไปลือกันว่าเป็นลูกสาวลับๆนะแล้วเขาก็อย่างนี้ครับเขาก็ให้มาทำงานเนี่ยนะจบให้มาทำงานเป็นเซลให้มาทำงานขายยีโร่เพชรเจตขายอะไรเนี่ยนะคือขายสมุดโทรศัพท์เขาเลี้ยงเนี่ยนะคือคนจีนเนี่ยเขาจะเลี้ยงเนี่ยเขาจะให้ลูกเนี่ยไปเป็นลูกจ้างคนอื่นคนจีนถืออย่างหนึ่งนะครับตามหลักจริงเขาจะไม่ทำงานกับญาติทำงานกับญาติมาเกรงใจให้ไปเป็นลูกจ้างคนอื่นอย่างน้อยก็ไปสืบความลับ ไปเป็นสปายคู่แข่ง ไปให้คนอื่นเขาไอ้นั่นก่อนครับรู้ว่าเป็นลูกจ้างมันต้องไล่จากชั้นต่ำขึ้นไ
ให้เขาโขกเขาสับจะได้รู้จะได้รู้ว่าวันหลังมึงอย่าไปโขกสับคนอื่นนะไม่ใช่มึงไปแก้แค้นโขกคืนนะจะได้รู้นะจะได้รู้ตรงนั้นนะทีนี้เทียนเหมือนไปถึงไหนเลยก็วนมาพันเทียนเอาไหมก็เอาลองกระทำไม่เทียนคงจะไม่ได้คำตอบเดี๋ยวมีคำถามนิดนึงว่าอยากฟังความเห็นของลุงกรณีว่าหากประชามติที่จะเกิดขึ้นครั้งเนี้ยในกระบวนการของคสช.แล้วเขาทำให้มันผ่านโดยวิธียังไงเขามีธงว่ามันผ่านแล้วคนเสื้อแดงจะไปยังไงกันต่อคือจริงๆอะนะเราอย่าไปเล่นในเกมเขาเลยครับอย่าไปเล่นเกมนี้แล้วมันยิ่งกว่าไอ้วอลเลย์บอลไทยไปตีกับญี่ปุ่นนะคือรู้ว่ามันโกงแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือยังหนักคือกติกาข้อที่หนึ่งนะมันเอาอะไรมาทำมันปล้นมามันเขียนรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าผ่านมีการเลือกตั้งมันก็แต่งตั้งครึ่งหนึ่งอ่ะใช่มันไม่ใช่สวมันแต่งตั้งทั้งหมดขอโทษคุณมีควรแล้วแต่จะโปรดสวมันแต่งตั้งหมดนะแล้วสวยังเสือกจะมาเลือกนายกอีกเขาบอกไม่ผ่านเขาอยู่ต่ออ่ะมันก็ออกทำนองหน้าด้านแต่จริงจริงยังไงผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขามีโทเหมือนตอนปี50นั่นแหละทำยังไงก็ผ่านอยู่แล้วไม่ใช่ยังไงตอนนี้จตุพรเพิ่งมาพูดบอกว่าตอนนี้มีคนยื่นให้อะไรผู้ตรวจการครับผู้ตรวจการไปตีความอะไรมาตานั้นมาตานี้เนี่ยมันจะล้มประชามติอ๋อก็คือยังไงนะยังไงเขาเรียกว่าเลื่อยน้ำแข็งครับดึงไปหน้าดึงไปหลังกินทั้งคู่ยังไงครับออกมาผ่านไม่ผ่านชนะทั้งคู่ถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมกูอยู่ต่ออ่าแล้วถ้าผ่านก็ได้ผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าผ่านใช่ไหมครับพวกมึงยอมรับนะไอ้เสื้อแดงมึงมาร่วมโหวตกับกูอยู่แล้วแสดงว่ามึงยอมรับกติกากูถูกไหมยอมมึงต้องลงมาสมัครไอ้จตุพรไอ้เบ้งมานี่ดิที่ดงที่ดาเนี่ยสุดท้ายแล้วเราต้องไปอยู่ในระบบเขาไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงก็ตามเลือกตั้งไปก่อนคือซื้อเวลาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะไปทางไหนไม่ว่าจะเย็ดหรือออกโนหรือว่ายังไงยังไงเขาซื้อเวลาต่ออยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วมันพูดคำแล้วมวลชนจะทำยังไงต่อกันตอนนี้พูดคำซึ่งแปลกมากๆพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ในฐานะรัฐาธิปัตย์จบแล้วครับถ้ามึงพูดคำนี้นะม.44รัฐาธิปัตย์จบแล้วมันทำอะไรก็ได้อยู่ๆมันบอกเฮ้ยไม่ต้องเลือกหรอกเว้ยเปลืองงบประมาณเกิดความวุ่นวายง่ายนิดเดียวครับถ้าจะไม่ให้เลือกนะผมเขียนคำประกาศให้ก็ได้เนื่องจากมีข้อโต้แย้งกันมากถกเถียงทำให้เกิดความแตกแยกคสช.มีความหวังดีต้องการความสงบไม่ให้เกิดความเพราะนั้นไม่ต้องประชามติจบแถมมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่สามารถทำให้เลื่อนยาวได้อีกอุ้ยเหตุการณ์ทำเองก็ได้เยอะแยะไปเนื่องจากธรรมกายก่อความไม่สงบว่าไปนู่นถ้าว่าตามหลักนี่คือเกมที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราเข้าไปร่วมเล่นเป็นสร้างความชอบธรรมให้เขาเราจะไปเล่นเกมมันเราเล่นเกมเราเองมันพูดไงช่างแม่มันเรากำหนดเลยว่าวันไหนมึงจะจบวันไหนมึงจะต้องพิการกำหนดไปเลยโอ้ยโหดจังสมมุติไงที่ผมพูดนี่เป็นเรื่องตลกเรื่องคุยเล่นนะครับทุกวันนี้ก็เหมือนพวกพิการอยู่แล้ววันนี้จะมีอุบัติเหตุนะไอ้คนนี้ต้องไปนู่นไปนี่นะจะบล็อกนะโอ้ยเป็นอย่างนั้นเลยยกหมดบ้านเฮ้ยอันนี้มันจารชนนะไม่ใช่อันนี้เป็นนิยายคุณดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมมันเยจิ้นจนรวยอ่ะมันหนังพ่อมดคุณต้องมีอิเมจินครับแบทแมนซูเปอร์แมนมีจริงหรือเปล่าอ๋อลุงก็เล่าไปว่าเหตุการณ์มันมาจากสถานการณ์จินตนาการเหรอมาจากจินตนาการครับทุกอย่างมาจากจินตนาการเอาไปใช้กับสถานการณ์จริงเป็นเกมเช่นเราก็กำหนดที่เราอย่าไปเล่นเกมมันมึงไปกูไม่สนใจยังไงอย่าไปสนใจว่าโหวตโนโหวตทั้งแม่แล้วเราให้เราทำยังไงครับเราจะอย่าไปทำเรื่องไม่เป็นเรื่องเด็กเล่นแค่ของคุณต้องกำหนดเกมเองครับกำหนดว่าพเด็จศึกวันไหนคุณชนะประชาชนเฮด้วยมันจะทำไงก็ได้ให้มันชนะล้างไอ้พวกขี้นี่ให้หมดจบประชาชนเฮมึงไม่ต้องประชามติหรอกนะแล้วอย่าไปคอมเมนต์นะครับอย่าไปเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่องประชามติประชาไปครับจะโหวตโนผ่านช่างแม่มันยังไงก็ผ่านมันจะผ่านไม่ผ่านช่างมันแต่มันไม่ผ่านมันจะต้องจบทั้งหมดพวกมึงมี2ที่ให้อยู่ไม่อยู่คุกก็อยู่วัดจบวัดธรรมกายอยู่วัดอยู่ใต้ดินวัด คือเราต้องกำหนดเกมอ่ะเราต้องกำหนดทุกอย่างประเทศนี้ในเมื่อมึงกำหนดได้กูทำไมจะกำหนดไม่ได้ในเมื่อมึงกำหนดให้กูต้องไปโหวตในเมื่อมึงกำหนดว่าจะโหวตก็ได้ไม่โหวตก็ได้จะอยู่ตอน
มึงกำหนดกูก็กำหนดกูไม่เล่นเกมมึงกูจะกำหนดชีวิตให้มึงว่ามึงจะอยู่ถึงวันไหนคืออำนาจวันไหนวันไหนมึงจะ ICU วันไหนมึงจะปอเต็กตึ๊กกูจะกำหนดมึงกำหนดได้กูมีเยอะกว่ามึงอ่ะประชาชนเราเยอะกว่ามันใช่ไหมครับเยอะกว่ามันนะความรู้ความสามารถมันเรียนทหารมันใช้แต่ปืนอย่าไปรู้เรื่องอะไรเราใช้ทุกอย่างครับคนไหนทำกับข้าวก็ใส่อะไรเข้าไปให้มันกินแต่มีปืนเขาก็ชนะประชาชนจำนวนเยอะกว่าได้มึงมีปืนแล้วมึงต้องกินข้าวไหมกินครับมึงต้องนั่งรถไหมกินไอ้รถนั่งครับมึงต้องไปร้านหมอรักษาพยาบาลไหมไปครับมึงต้องไปตัดผมไหมไปครับตัดผมนี่พามไปแต่ว่าพวกนี้เขามีสวัสดิการทหารหมดอยู่แล้วมันก็มีคนที่คือทหารมันเป็นพวกเราก็มีมึงอย่าไปแสดงตัวอย่าไปเดินขบวน คนแต่ละคนมีหน้าที่เดียวครับเดินขบวนนี่อย่าเดินเด็ดขาดอย่าชุมนุมอย่าใส่เสื้อแดงเราเน้นด้วยการปฏิบัติทำให้มันชนะถึงวันเวลานะญี่ปุ่นตอนบุกประเทศไทยนะครับไม่มีใครรู้ว่าเป็นญี่ปุ่นนะพอญี่ปุ่นลุกพลขึ้นโบกไม่แต่งชุดซามูไรกิโมโนออกมาเฉยเลยท่านผู้ภูสุขงงมันมาจากไหนแปลงออกมามันมาแปลงตัวมันอยู่ในปองกับคนไทยเนี่ยพอญี่ปุ่นยกพลขึ้นโบกแม่งซามูไรออกมาเต็มเมืองเลยเว้ยมันเหมือนเวลาฝนตกกบมันออกฮะฝนตกกบปลามันออกหมดเลยมันก็ซุ่มซ่อนอยู่ลุงอยู่ทันยุคนั้นไหมครับฮะอยู่ทันยุคโอ้ยมันสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นผมเกิดแล้วแต่ไม่รู้เกิดเป็นอะไรโอเปรี่นึกจำไม่ได้ต้องไประลึกชาติเอาง่ายๆก็คือว่าเรากำหนดเส้นตายให้เขาแทนที่ให้เขามากำหนดเส้นตายให้เราถูกไหมคุณปรึกษากัน3คน5คนนะครับคณะราษฎรนะมันปรึกษากี่คน4ทหารเสือคนรู้เรื่องมีบวรเดี๋ยวก็ปรึกษากันดิคุณอยู่ศรีราชแล้วคุณอยู่ไหนอยู่พ้นหนึ่งรู้อยู่ที่ไหนสี่สาวใช่ไหมทหารคุณมี 4-5 คนปรึกษากันทุกคนพอจะไอ้นั่นก็จะปรึกษาว่าจะทำยังไงเดี๋ยวคุณลุงลองยกตัวอย่างสิสมมติจะมีคนจัดตั้งอยู่กลุ่มนึงเนี่ยรับเขาจะรับแบบไหนทำยังไงไม่ให้เสียรับมีอะไรจะแนะนำเขาไหมมีหูประตูมีช่องคุณก็กำหนดกันเองนะครับคุณมาคุยนะคุณทำอาชีพอะไรถนัดอะไรวะทำอะไรได้วิทยาศาสตร์อะไรเคมีเคมีฟิสิกส์ทำอะไรได้นะหรือทำไม่ได้ก็การข่าวคอยสืบคอยหาข่าวและ 4-5 คนนี้ก็คุยกันมอบหมายแล้วก็จัดตั้งโค้ดจัดตั้งโค้ดกันเองครับว่าพูดนี้หมายถึงขนาดนั้นถึงนี้ซึ่งคนฟังคนอื่นจะไม่รู้เรื่องในกลุ่มของคุณแล้วก็มีคนประสานเดี๋ยวจะมีคนมาประสานคุณเองคุณทำไว้เตรียมไว้นะถึงเวลาหนึ่งมันจะมีคนประกาศมีคนมาประสานอันที่ผมพูดทั้งหมดเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับงงนะคุณลงมันยังไงถึงเวลาจะมีคนมาประกาศหมายถึงอะไรจะมีกันแล้วกันแต่ยังเผยไม่ได้ไม่มีประกาศคุณก็ประกาศเองดีวะยากอะไรไม่รู้นะครับถ้าคุณชนะคนเอาด้วยครับครับคนเบื่อความพ่ายแพ้เบื่อนั่นเบื่อนี่มาเถียงโหวตโนไม่ดีโหวตไอ้อย่างนั้นอย่างนี้จะแพ้เสียเวลาครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งฮะสรุปแล้วการจราจรลุกฮือมันจะมีจริงไหมครับถ้าจะมีโดยเงื่อนไขอะไรจราจรลุกฮือเพื่ออะไรบางครั้งลุกฮือเพื่อให้ต่างประเทศเข้ามาอย่างเช่นรัฐบาลคสช.เนี่ยคนสามารถจะออกมาขับไล่ได้ไหมบางครั้งถ้าคุณพร้อมนะคุณต้องมีอย่างอื่นล้อมวางไว้แล้วนะมีแปลนไว้แล้วว่าคุณลุกฮือเพื่ออะไรแผนกอลุกฮือตรงนี้ไอ้ตรงนั้นทำนี้ตรงนี้ทำนั้นตรงนั้นทำนี้ให้มันปั่นป่วนยังไงหน้าบ้านอย่างนี้หลังบ้านหลังคาบ้านคุณจะต้องจุดพร้อมๆกันครับไม่ให้มันมีที่ไปให้มันมีอันเป็นไปพูดง่ายๆให้มันปกครองประเทศนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเผด็จการกูไม่มึงปกครองกูจะล้มพวกมึงให้ได้และอนาคตชีวิตพวกมึงอยู่ในมือเราจะเป็นพระพรหมครับลิขิตชีวิตมันเราทำไมจะลิขิตไม่ได้เราประชาชนเนี่ยประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องร้อยเรียงพลังของเราเค้นเอาความรู้ความสามารถสติปัญญาของเราออกมาไอ้นี่ผมพูดนี่เป็นไอเดียนะครับมันจะมีถึงขั้นต้องตุนอาหารกันไหมตุนก็ต้องตุนแต่ที่สำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดถ้าคุณเตรียมการให้ดีนะเตรียมการทุกอย่างให้ดีลบชนะให้เร็วเด็ดขาดเบ็ดเสร็จความเสียหายจะน้อยถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นไปเองโดยที่ไม่รู้ไม่ชี้ไปชุมนุมเทียนอันหมองอันเหมือนต้องขุดเนี่ยนะครับเละแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปมามคปด.
มาข้าไปแดกออกมาแล้วแต่เต้นเราจะชนะบนความมาอีกแล้วคือคุณจะต้องเป็นคนกำหนดเองอ่ะอย่าให้มันเป็นไปเองครับครับในเมื่อมันกำหนดแล้วก็ต้องกำหนดกำหนดมากน้อยก็ในกลุ่มแล้วครับบางทีมันก็มีผู้เสียสละการทำลายป้อมปืนเอาโลนมันก็มีหน่วยกล้าตายมันมีครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเราคิดเอาไว้อย่างน้อยที่สุดที่ผมพูดนี่บางคนอาจจะว่าเพ้อเจ้อนะแต่มันเป็นมันเหมือนในหนังเลยอ่ะลุงทำไมผู้เสียสละไม่ใช่ฝ่ายอีลิททำไมต้องเป็นชาวบ้านอยู่เรื่อยไปล่ะครับใครบอกคุณมันจะเสียสละทำไมอีลิทเนี่ยเสียสละชาวบ้านเสียสละไม่เป็นหรอกชาวบ้าน IQ ไม่ถึงอ้าวอ้าวอีลิทจะเสียสละที่สุดครับเพราะว่าความต้องการมันสูงมันรู้อ่ะความผิดหวังมันเยอะในอีลิทเนี่ยเสี่ยงทางชีวิตและเรื่องของสวัสดิภาพมันชาวบ้านเยอะกว่าอยู่กับชาวบ้านเยอะกว่านะครับไม่ไอ้นั่นมันม็อบธรรมดาม็อบลอยถ้วยม็อบธรรมดาเลอะๆเทอะๆแต่เวลาเสียงคุณไปดูจริงๆคมที่จริงๆนะมีแต่อีลีทนะครับไม่มีว่าไม่มีความรู้จบป.4ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่มีนักปฏิวัติแต่โรเชกัวล่าเป็นหมอนะถ้าไม่จบเกินป.4เป็นนักปฏิวัติไม่ได้หรอครับไม่ใช่ผมหมายที่คุณถามไงคือมันอย่างนี้นะ คนเราเนี่ยจะสุขทุกข์มันเป็นความเปรียบเทียบคนที่เป็นอีลีทเนี่ยความคาดหวังมันสูงมันอกหักเยอะครับไอ้ชาวบ้านยังไงกูก็จนอยู่แล้วใครมาเป็นกูก็จนเฉยๆก็มีจริงไหมครับบางทีก็ทำด้วยอารมณ์ว่าบางทีไอ้ความคาดหวังหรือแผนการหรือว่าไอ้วิสัยทัศน์วิชั่นมันไม่มีมันน้อยอ่ะมันไม่เคยทำอะไรมากอย่างมากได้วันละ 200-300 จบไม่เคยเป็นหมื่นล้านพันล้านไอ้ตรงนั้นน่ะความอกหักความคาดหวังมันสูงจินตนาการมันเยอะความคิดความอ่านมันมีแล้วมันมีช่องทางที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับจะมีหรือไม่มีเนี่ยบอกไม่ได้แต่มันเป็นการจุดประกายครับว่าคุณต้องเล่นเกมของคุณนะครับต้องพึ่งตัวคุณเองนะพึ่งความรู้ความสามารถจำนวนคนเราเยอะกว่านะครับเราจัดเรียงให้ดีใช้ศักยภาพอย่าทำตัวเป็นเบี้ยนะครับอย่าไปชุมนุมนะชุมนุมคือลดศักยภาพเพราะเราทำตัวเป็นเบี้ยแต่ละคนเนี่ยมันมีความรู้ความสามารถที่มันถนัดไปว่าตู่เต้นเขายังทำไมอ่ะไปตู่เต้นเขาก็จัดชุมนุมเหมือนกันก็เรื่องของเขาไงคือคนละอาชีพมันเราไม่พูดถึงเขาอ๋อครับครับคือมันคนละเรื่องเขาทำเขาไปเป็นอาชีพเขาก็ทำงั้นไป อาชีพเราก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนให้ได้อะไรก็ได้ประชาชนต้องการชัยชนะต้องการจริงจังอ่ะประชาชนเบื่อครับเบื่อคำพูดแบบยังไม่พร้อมมาติดคุกนะมันเสียงนะแล้วใครมาดูแลคนติดคุกไอ้อย่างนี้อย่าไปพูดครับคุณลุงจะดูแลช่างแม่มันเราเอาให้ชนะคุณลุงครับโดยประวัติแล้วเนี่ยงานปฏิวัติหรืองานจราอะไรพวกเนี้ยงานเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องคนใช้คนเหมือนชั้นกรรมาชีพหรือรากหญ้าเนี่ยเข้ามาร่วมแต่เราวิสาหกิจเราท่านแรงงานอ่ะเราถูกคุมไว้หมดมันออกมาร่วมปฏิวัติไม่ได้หรือออกมาเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้เนี่ยมันมาถึงขั้นนั้นไหมเพราะอะไรมันไม่จริงหรอกคือตรงนั้นน่ะมันเป็นทฤษฎีแต่เก่าก่อนครับแต่เก่าก่อนการผลิตมันอยู่ในขั้นหนึ่งการผลิตมันอยู่ในขั้นของอุตสาหกรรมครับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ความคิดว่าวิสัยทัศน์คุณมองโลกยังไงทำไมการตัดสู้มันถึงมีแต่คนมีความรู้ไปตัดสู้ฮะมีคนทงคดทัดไม่มีครับมันต้องคนมีความรู้นะคนที่พอจะรู้แล้วก็มีความสำนึกทางชนชั้นประธานเหมาแกก็เป็นครูนะครับไม่ใช่ไม่รู้หนังสือคือต้องรู้ต้องอ่านต้องรับความคิดใหม่ๆแล้วโลกสมัยใหม่เนี่ยมันรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอย่าหาว่าผมว่านะคนมันที่ยุคเก่ามันตกยุคมันไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกเพราะมันรู้อินเทอร์เน็ตมันได้นู่นกับไม่เป็นนี่ก็ไม่ได้ยุคเก่านี่หมายถึงยุคที่ลุงไปเข้าป่ามาหรือเปล่าส่วนใหญ่เลยมันตกรุ่นคือมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงไม่ได้คนมันที่บางคนยังบอกว่าเราแพ้ทุนนิยมมันไม่ใช่มึงแพ้ตัวมึงเองนะไอ้คนที่เพราะนั้นคุณถามว่าทำไมคนมันที่มันไปอยู่รักษาพระองค์หมดเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นความคิดในยุคนั้น
คนเราเนี่ยนะมันอยู่ที่อาชีพการงานอยู่ที่ความเป็นมาอยู่ที่พื้นเพว่ามันมาอย่างไรแล้วก็ประสบการณ์ที่ทำแค้นพักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรผมไม่เป็นแล้วมั้งผมบอกคุณนะอะไรครับเดี๋ยวหาว่าผมพูดผมอาจจะพูดแปลกนะแปลกตลอดเลยครับคนที่จะเป็นนักปฏิวัติต้องมีความคิดเชิงธุรกิจนะครับผมไม่ได้ว่านะคนที่ไม่เคยทำธุรกิจจะเป็นนักปฏิวัติไม่ได้ยังไงมันเกี่ยวกันเหรอเกี่ยวครับมันเป็นโลกสมัยใหม่จิตภูมิศักดิ์เคยทำธุรกิจอะไรครับจิตภูมิศักดิ์ถ้าอยู่ตอนนี้ผมว่ามีปัญหาแน่ๆจริงๆนะคือมันเป็นโลกประชาธิปไตยทุนสมัยใหม่เทคโนโลยีคุณลุงจะกลัวเขาเหมือนตาเนาเหรอไม่ผมก็ไม่รู้นะคืออย่างนี้นะคนเราเนี่ยสภาวะการอาชีพการงานมันจะกำหนดความคิดคอมมิวนิสต์บางคนบอกว่านักธุรกิจเนี่ยเป็นในทุนมันไม่จริงนะคนที่เป็นข้าราชการต่างหากที่เป็นขุนนางถ้าคุณมองในทางตรงข้ามนะในทุนของรัฐคนที่เป็นนักธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยคนถึงจะมีความคิดก้าวหน้าอย่างพวกอะไรบิลเกตพวกมาร์คซักเกอร์เบิร์กใครตัวใครเนี่ยจะมาอะไรพวกนี้นะจะเป็นคนสร้างโลกไอ้พวกนี้จะเป็นนักปฏิวัติมันเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณปฏิวัติแล้วเนี่ยคุณทำให้มันแย่ลงไม่ใช่ใช้ 3G ไปใช้เหลือ 1G เนี่ยมันชิบหายหมดมันมีแต่ 3G 4G 5G เทคโนโลยีนาโนนู่น คุณเป็นนักปฏิวัติคุณรู้เรื่องนาโนไหมนาโนนี่ระดับโมเลกุลแล้วนะครับเปลี่ยนโมเลกุลเปลี่ยนโครงสร้างนะระดับที่มันยีโนระดับสารพัดที่มันเทคโนโลยีมันแข่งที่ตรงนั้นคุณจะไปนักปฏิวัติคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้ถ้าคุณไม่รู้คุณปฏิวัติไม่ได้เพราะมันรู้จะทำอะไรก็คือถ้าเราจะปฏิวัติระบอบของประเทศไทยเราต้องสร้างเทคโนโลยีไม่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 คนลงจะสื่อว่าคุณต้องย่อขนาดลงมาเป็นกลุ่มเล็กๆเป็นนาโนคุณอย่างน้อยคุณต้องเข้าใจ globalization คุณต้องเข้าใจว่าโลกมันเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันติดต่อถึงกันหมดทันทีทันใดมันเหมือนสมัยประธานเหมาประธานเหมาอยู่ตอนนี้ก็คงเมาเหมือนกันนะไม่รู้เรื่องแล้วเพราะมันโลกมันเปลี่ยนอย่าว่าประธานเหมานะมีคนเข้ามาโลกเปลี่ยนประธานเหมาจะต้องเป็นประธานไขปลีกนะเหมาไม่ได้มันรายละเอียดมันเยอะคนละเรื่องโถครับโอเคห้าคนลงครับวันนี้ก็ได้สาระพอสมควรทั้งเรื่องในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับทั้งสาระทั้งขำขันนะก็อาทิตย์หน้าคุณลุงก็จะอยู่กับเราเช่นเดิมนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ขอบคุณคุณลุงมากครับมีภาพรวมราชวาทอะไรไหมครับเพราะว่าอีกตั้งอาทิตย์หนึ่งเราจะได้เจอกันพี่น้องครับเชิญครับคุณลุงครับฉันก็อยากจะขอเตือนพวกเธอนะอันนี้ในนามใครครับไอ้คสช.สนช.ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะช่วยเร่งกันหน่อยนะกูมีเวลาให้พวกมึงไม่มากนักโดยเฉพาะธรรมกายเนี่ยลุยได้ลุยเลยนะจับได้จับเลยศาลเป็นของเราจะกลัวอะไรมันยัดไปเลยข้อหาอะไรก็ได้รับเงินทักษิณแล้วก็ว่าไปเสื้อดงเสื้อแดงนะก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน เคยช่วย3จังหวัด4จังหวัดภาคใต้มันทำอะไรเอาไปโยงให้หมดนะจัดการให้เรียบร้อยหรือจะเป็นรูปเสียโอแขวนคอมีว่าตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีครับ ทำอะไรก็ทำไปนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวเราก็คงจะปิดเบรกนี้ไปสักครู่นะอีกช่วงหน้ามาพบกับช่วงร้องรำนำเพลงครับครับผมสักครู่ครับไฟเย็นพบประชาชน